ขณะนี้นะครับเป็นเวลา16:00 น.นะครับมีพรรคการเมือง1พรรคครับคือพรรคก้าวไกลลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาชาวเลเกาะลิเป๊ะโดยการเดินสำรวจปัญหาของชุมชนชาวเลเพื่อเข้าใจข้อมูลอย่างละเอียดนำสู่ทางแก้ไขปัญหาในชั้นรัฐบาลเรามาติดตามกันนะครับนี่ก็กำลังเดินไปสำรวจพื้นที่ครับว่าลำบากยังไงนะครับก็จะเป็นแหล่งน้ำที่น้ำท่วมนะครับก่อนครับเส้นทางถนนก็จะเป็นแอ่งน้ำหมดเลยครับใช่ครับแอ่งหมดเลยนี่ครับตรงนี้ก็ยังเป็นแอ่งน้ำเลยนะครับโอ้ไปชุบไปพี่ได้ไหมบางเรื่องพี่ที่ยังเป็นแอ่งน้ำพี่บังเอ็ดพี่ที่แล้วพี่ก็เก็บเป็นแอ่งน้ำอยู่เลยครับทางนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ำหมดเลยครับถ้าปกติมันก็จะเป็นแอ่งน้ำหมดเลยนะครับยังเป็นแอ่งน้ำอยู่เลยห
ตรงนี้ก็ยังเป็นแอ่งน้ำเลยครับใช่ใช่นี่ครับยังเป็นแอ่งน้ำนี่ครับแอ่งน้ำเลยตรงนี้ครับเวลาฝนโอ้หนักเนี่ยนี่ก็แอ่งน้ำครับแอ่งน้ำที่ลึกเข้าตรงนี้ไม่มีทางที่ระบายออกครับแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำแล้วฝนตกก็น้ำจะท่วมตรงนั้นก็จะเป็นแอ่งน้ำหมดเลยครับตรงนี้ชาวบ้านอยู่ก็แอ่งน้ำเวลาฝนตกหนักมากก็บางทีบ้านชาวบางทีบ้านของชาวบ้านนะครับจะแบบน้ำท่วมก็คือสูงครับเผลอๆก็ครับเต็มบ้านนะครับบางหลังก็คือแบบก็คือขึ้นสูงมากบางทีก็จมได้ครับก็คือมีมาแล้วครับทางนี้ก็จะเป็นทางที่ไปสุสานโตคิรีนะครับเมื่อก่อนก็คือทางหน้าหาดก็ไปได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีพวกรีสอร์ทก็คือเตรียมหมดแล้วทั้งนี้ครับเมื่อก่อนตอนนี้ก็ยังน้ำเต็มอยู่เลยครับไม่ตรงนี้ไม่ท่วมเนี่ยเป็นบ้านของชาวเลยนะครับนะครับตั้งแต่ทางนี้เป็นต้นไปก็คือน้ำจะท่วมเลยครับเพราะว่าข้างในกันก็ยังมีแหล่งน้ำที่ท่วมเลยนะครับก็คือเวลาไปก็ไม่สามารถที่จะไปได้มากนะครับเพราะว่าน้ำจะท่วมเวลาฝนตกครับนี่ครับก็เวลาฝนตกมากๆบ้านหลังนี้ก็จะท่วมด้วยนะครับนี่ครับยังท่วมนะครับนี่
ก็นี่ครับที่ชาวบ้านเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านทำมาหากินเส้นนี้นะครับโดนปิดกั้นคือทางจะลงทะเลก็คือไม่มีนะครับก็คือทางนี้เขาจะพารอบลงทะเลนะครับทางรอบก็คือทางนี้เลยครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังพวกเราก็ยังใช้ทางสามรองที่ขนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนนะครับเป็นทางเล็กๆซอกแซกนะครับขดเคี้ยวนะครับเป็นทางเล็กๆครับที่ไม่ไปไม่ได้เด็กนักเรียนตอนนี้249คนใช่ครับเส้นทางที่ถูกปิดก็คือเวลาทำพิธีกรรมของเรือชาวเรือก็คือไม่สามารถผ่านทางนั้นได้ด้วยครับเพราะโดนปิดกันมันก็จะเป็นวิธีที่เราจะฟังเราเดือดร้อนนะครับนั่นเลยครับคืนนี้เราจะเดี๋ยวเราไปดูทางเข้าก่อนดีกว่าครับที่ถูกปิดเดี๋ยวเราจะไปดูใช่ครับเป็นเหล็กใหญ่ก็สูงใช่ครับจะเดินเข้าตรงนี้อ่ะนี่ครับปกติเด็กจะเดินเข้าทางนั้นครับใช่ครับครับเด็กนักเรียนจะเข้ามาทางนี้ครับทางแต่ตัวนี้โดนปิดกันทั้งหมดเมื่อก่อนนะครับโอ้ปิดรั้วข้างในก็ยังเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กครับตอนนี้เขาก็ปิดทาวันเป็นเหล็กกำแพงสูงขึ้นครับใช่ครับไม่ใช่ครับผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเขาทำไว้อะไรไม่ว่านี่แค่ทำรูให้รอดไม่ให้รอดมันใต้แล้วนี่ก็ไม่ค่อยได้ครับบางทีเด็กตัวโตครับถ้าวันดีคืนดีเวลาฝนตกมาฟ้าผ่ามาก็ถ้าว่าเด็กนั้นก็ใช่มันจะเสี่ยงครับใช่ครับเมื่อก่อนใช่ครับเท้าของชาวเลทางไปโรงเรียนนี่ก็จะเป็นใช้วิธีกรรมเรือเมื่อก่อนทางนี้ก็เดินสามารถเดินไปโตคีรีได้ครับไม่ใช่ที่เราเองอยากได้อันนี้เราไม่เคยคิดที่จะเป็นอ่า
สองโมงเรียนแต่ว่าเราทำพิธีกรรมในเรือนก็จะมาใช่ครับวัฒนธรรมลงหรือว่าไม่ไม่คือมันจะเป็นเป็นวัฒนธรรมของชาวเลใช่ครับปีนึงจะจัดสองคือทำเหมือนกับทำบุญสะเดาะเคราะห์อะไรครับขอสิ่งใหม่ๆเข้ามาก่อนเปะครับก่อนสิ่งดีๆครับจอดไม่ได้ก็จอดที่หน้ากระทรวงออกขึ้นการเป็นยังไงอ่ะเมื่อเราจะอาศัยที่ตรงนี้นอนที่ไหนเพราะว่าที่ดินจะให้ขั้นดีถึงนี้เราก็อาจจะมีการต้องเปิดกับท่านแล้วก็มาช่วยปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ดีที่ขึ้นการสำหรับซ่อมเรือที่ดินจอเลมันต้องเพราะว่ามาอยู่ที่เกาะขึ้นตรงไหนได้ทางเอ้ยรีสอร์ททางนั้นเลยนี่เพิ่งทำพิธีทีนี้ทำเป็นหุ่นไม่ได้ไม้กางเขนครับใช่ครับแล้วจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องมีเป็นอะไรมันก็เป็นมันก็มีความเชื่อของคือนักถือมันก็มีครับใช่อาชีพหลักประกันของเราก็คือเราต้องมีในเรื่องของข้าราชการทางการเงินบ้างเพราะว่าพวกคุณเนี่ยในบริการถ้าพวกคุณมันไม่ใช่ยาวๆแล้วตอนนี้เนี่ยเรือแบบเนี้ยมันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะมีบ้างคือแต่ว่าเพราะบางเวลาเทศกาลปีใหม่หรือว่าสงกรานต์นี่ใช่ไหมเขาก็จะได้ไปทุกวันที่ว่าอยู่นะฮะที่เกาะถ้าไม่มีเทศกาลแล้วก็มันก็มีเฉพาะบางก็มีพวกที่ได้คิวใช่ค่ะได้คิวจากกลุ่มผู้มีบารมีในพื้นที่ก็
จะเหมือนกับรถแต่กับรถห้องพ่วงอะไรทุกอย่างจะต้องซื้อเพื่อท่านต้องฟังยินก็เลยจะเป็นแบบนี้ทีนี้เรือพวกนี้เวลาทำประมงออกไปได้ทุกประมาณเท่าไหร่แต่เล่าเพื่อหมู่เกาะนี่แหละแต่หมู่เกาะนี่มันถูกประกาศเป็นเขตพิพาทอยู่แล้วถ้าใครสูงสุดก็ต้องออกจากตัวเกาะการหลังตรงนี้มันไม่เคยเท่าที่เห็นใช่ครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นชุดประมงชายฝั่งแล้วพื้นที่ที่เข้าดำน้ำนั่นแหละมันจะเป็นหินกองที่ไปวางชายรอบใหญ่ๆมันจะยุ่งมันจะมีจะไม่อยู่ข้างโขดมันจะเป็นหินเป็นหินเป็นความลึกของพื้นที่เนี่ยจากใหญ่จนลึกที่สุดจากเกาะนี้ไปเกาะเป็นตัวใหญ่นะจากระบบลึกประมาณเท่าไหร่ขนาดที่นี่ก็ประมาณถ้าเป็นต่างๆเท่าไหร่ความลึกที่มิดเท่าไหร่60 เมตรขนาดที่ประมาณเท่าไหร่ในนู่นลังกาวีใช่เนี่ยที่เห็นดำๆใช่ค่ะนี่ลังกาวีนี่ลังกาวีนี่ลังกาวีลังกาวีเพราะว่าเห็นเขาเล่าประวัติศาสตร์มาเพื่อนั่นแหละพวกมาจากอินโดนีเซียจากอาเซียนมาคุณจะได้ก็ฟังกวีเห็นเตาเต๊ะคนไปนู้นมันก็เป็นใช่ค่ะเพราะว่าจากอาเซียนเราก็มาคุณจะได้เพราะว่าเราเคยไปประเทศมาเลเซียมาไปดูเขาก็บอกว่านี่บอกนี่แหละที่บรรพบุรุษทุกคือมาคุณจะได้โอ้โหเขาโอ้โหเกาะใหญ่โตแล้วก็เขาโตล่องเรือแกเรือมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นตะลุเตาเกาะอดังเป๊ะลาวีทีนี้มันก็มีท่านพระบุตรของพระคุณที่ยืนยันว่าจะอยู่กับตัวอย่างใช่ค่ะทำไมท่านไม่เป็นตัวคุณต้องอยู่กับตัวอย่างแต่ความจริงถ้าพวกบรรพบุรุษของคุณไม่ยืนยันก็ไปเป็นใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่กว่าลังกาวีวิ่งวันเดียวก็ประมาณชั่วโมงกว่าถ้าใช้ถ้าใช้เรือหางยาวก็ประมาณ2ชั่วโมงวันนึงแต่ว่าลิเป้นะคะท่านคือชาวเลลิเป้เวลาไปลังกาวีที่สำคัญมันดีคือก็คือว่าเราบรรพบุรุษเรามาจากนู่นแล้วก็ใช่เขาจะให้เราไปแล้วไม่ต้องทำหนังสือเขาจะบอกนะเขาเราไปซื้อของกินอะไรมาใช้ไม่ต้องทำบริพาร์ทด้วยใช่ไม่ต้องเลยใช่เขารักเหมือนพี่เหมือนน้องเขารู้ว่าอ๋อชาวเลลิเป้เราไปแล้วตอนนี้ของเราเนี่ยคุณรัฐกรเกี่ยวคนเข้าเมืองก็มาอยู่นี่แล้วใช่มาอยู่ที่ลิเป้เลยค่ะใช่ไหมไม่อยู่บนฝั่งตอนนี้เข้าเมืองเนี่ยถ้ามาทางเราดีเนี่ยก็มาเข้าคนเชียงใหม่ก็มีที่อยู่ปัญญาไม่ต้องผ่านในเมืองนะเราจะมาโดยตรงได้ปัญหาว่ามันมีคนเข้ามารวยแต่เราบอกกำลังจะไม่มีที่อยู่พวกเรานะเราบอกแล้วว่าคนที่อยู่ลิเป้คนในนอกพื้นที่หรือในพื้นที่ที่มาอยู่ที่นี่เราบอกว่าชาวเลอยู่ได้คุณอยู่ได้คุณอยู่ได้ชาวเลอยู่ได้ขออย่ามารังแกชาวเลคุณอย่ามาขับไล่ชาวเลคุณอย่าไปทางเดือดได้นั้นคุณไม่เคยเป็นศัตรูกับคนภายนอกแต่มันมีคนภายนอกเลยแล้วเขาได้ประโยชน์มากเพราะลิเป้มันเหมือนเพชรเหมือนพลอยทีนี้เขาขุดเพชรขุดพลอยแต่ว่าดินไปถมใส่พวกคุณใช่ เขาขุดเพชรขุดพลอยเอาไปแต่ว่าดินไปถมใส่เราเชิญครับใช่ขอบคุณมากพานำข้าวพาไปดูตามไปถ่ายเรื่องอาหารด้วยมันก็จะเป็นข้าวที่ชาวบ้านทำครับนึกว่ามาหลายเตรียมหลายอย่างเลยมาครั้งแรกก็เลยไม่เคยมานะคะอันนี้ไตปลาน้ำไตปลากะทิอันนี้แป้งทอดแป้งส้มปลามงข้าวนี่ก็เขาจะให้จากชาวบ้านครับตา
ามบ้านเขาเรียกปลาคิดเก่งไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้ยำปีกโลหมึกดำตัวไหนยำหมึกดำค่ะแล้วก็อันนี้ผัดหมึกดำค่ะจำได้แค่เที่ยวก็อันนี้มีผัดหอยมีผัดหอยค่ะพี่สวรรค์ไอ้ไก่ไก่ไก่ที่ว่าเจอบ้านไก่บ้านระวังนะใครกินกับข้าวชาวเลหรือเป๊ะตอนนี้ทำอะไรบ้างครับตอนนี้ว่าจากการมาครั้งนี้ท่านเหลือพื้นที่แล้วท่านมีความเป็นอย่างไรบ้างครับข้ามาถึงลิเป้ไม่ได้ทานแล้วก็นอนไม่หลับนะคะท่านกินไม่ตีแล้วก็คิดว่าไม่ถึงลิเป้ท่านครับแล้วตอนนี้ท่านลงพื้นที่กับลิเป้แล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับก็มันคือพวกผมเนี่ยคนทุกตัวนี่คือไปที่ไหนก็ตามค้นหาเขาเรียกความเดือดร้อนพระเก้าไกลมีนิสัยอย่างนึงค้นหาความเดือดร้อนของพวกผมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าถ้าเป็นยุคเก่าเขาจะใช้คำว่ากองเกวียนคนทุกข์ก็คือเราจะต้องหาว่าถ้าจะทำบ้านเมืองให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยมันต้องเริ่มจากการค้นหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนในสังคมนี้ให้ได้ก่อนแล้วรู้ปัญหาแล้วก็หาทางที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้อยู่แบบรู้ว่ามีคนทุกข์แต่ไม่ได้วางทิศทางในการแก้ปัญหาใช่ค่ะเหมือนของพวกคุณเนี่ยเรามาผมเจอจากการที่สอบถามหลายคนได้มาเจอที่นี่ก็เห็นสภาพความจริงว่าตรงที่ผมเปรียบเทียบว่าไอ้รีเพ่วันนี้มันเหมือนกับเหมือนเพชรของพลอยแต่ว่ามันมีคนมาขุดเพชรขุดพลอยแล้วดินมาใส่ผมใส่ที่คุณคือแทนที่จะเหลือเพชรเหลือพลอยให้เราเก็บบ้างกลายเป็นว่าเราเหลือแต่เศษดินแล้วทีนี้พอเศษดินแล้วเนี่ยรัฐเองก็ไม่ยอมเข้ามาแก้ปัญหาไม่เนี่ยคือสิ่งที่ทำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผมมาค้นหาความทุกข์ยากแล้วก็ถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องทำอย่างไรถ้าเราไม่รู้ปัญหาทีนี้ถ้าเรามีอำนาจอย่างน้อยที่คุณเมตรีพยายามทำอยู่ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางที่อยู่อาศัยและความมั่นคงในการประกอบอาชีพมันจะต้องไปอุตส่าห์ยังวันนี้เนี่ยพวกคุณยังไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยจะคิดอย่างอื่นก็ไม่ได้ทีนี้ที่สำคัญที่สุดในลิเป้เนี่ยมาเจอแล้วอ่ะมันต้องอยู่สภาพแบบนี้เพราะลูกอยากไปพัฒนาการศึกษาเนี่ยมันต้องต้นทุนสูงมากคุณจะไปออกไปส่งลูกไปเรียนที่บนบกเนี่ยหรือบนพื้นแผ่นดินใหญ่เนี่ยต้นทุนมันสูงมากทีนี้ถ้าจะให้เดินทางไปทุกวันก็ไม่ได้เพราะพื้นที่นี้มันจะต้องมีอะไรที่มันพูดถึงยกระดับทางการศึกษาด้วยให้โอกาสกับลูกหลานเราได้มีโอกาสยกระดับทางความรู้เผื่อดีว่ามันจะได้ประกอบอาชีพที่ไม่ต้องทนทุกข์แบบที่น้องไม่ใช่ดูถูกเรื่องอาชีพเดิมแต่เพียงแต่ว่ามันต้องมีทางเลือกให้กับลูกหลานในอนาคตข้างหน้าซึ่งเรื่องอย่างนี้มันต้องจริงจังกับมันคือผมไปค้นหาความทุกข์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ที่น้องมอแกนไม่ว่าจะเป็นที่น้องที่ชาติพันธุ์ที่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเราก็เจอว่ามันก็ต้องมีอำนาจที่เป็นของประชาชนว่าเราจะมาส่งได้เพราะวันนี้ถ้าในพูดทางการเมืองผมไม่อยากจะพูดมากเพียงแต่ว่าอำนาจในเมืองในสภามันไม่ใช่อำนาจของประชาชนมันเป็นอำนาจของคนกลุ่มจำนวนน้อยมันเขาจึงกล้าที่จะมาซื้อเสียงพี่น้องได้เพราะว่าเขาไปใช้อำนาจแล้วก็ได้ประโยชน์แต่ทีนี้คนที่เป็นประชาชนคนใช้ของแต่พวกเราเนี่ยมันจะต้องมีความตั้งใจการเมืองจะต้องตั้งใจและไปดูว่าประเด็นปัญหามันคืออะไรทำไมเรื่องที่อยู่อาศัยยังไม่มั่นคงทำไมเรื่องการประกอบอาชีพเรื่องของกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันมากดทับพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นเขตห้ามล่าเขตอุทยานเขตทักษะปัญญาตามันเจอกับพวกเราแล้วเพราะพวกเขาเนี่ยเขามาสร้างนิสัยมาหารายได้แบบมันซึ่งการทำรีสอร์ทเนี่ยต้องลงทุนตั้งแต่ค่าที่ดินค่าบ่อนบ้านอะไรต่างๆมันมากกว่าที่พวกเราจะทำได้ดังนั้นเราต้องหาวิธีว่าเหมือนกับที่เมื่อกี้ที่คุยกันว่าแม้แต่รถจักรยานพ่วงข้างที่เคยพูดกันว่าจะเป็นแหล่งรายได้ของพี่น้องแต่วันนี้มันมีผู้ประมูลไป
เสื้อกั๊กเนี่ยเป็นแผลแล้วเสื้อที่เป็นคนขับรถที่ผมเพิ่งรู้มันตะกี้ว่าขับรถสามล้อพ่วงข้างบนเกาะลิเป้เนี่ยต้องซื้อเสื้อแสดงว่ามันมีอำนาจอะไรที่มาจัดการอยู่ทั้งที่มันควรจะเป็นแหล่งที่ควรจะเป็นรายได้ของพี่น้องซึ่งเป็นรายได้ที่ง่ายที่สุดแต่ทำไมมันต้องมีคนจัดการและมีค่าเสื้อเป็นแสนแล้วพวกเราจะที่ไหนมาทำแค่แต่หาเงินมาซื้อรถคุณไม่ตีอาจจะบอกว่าจะหาทุนมาสร้างรถจักรยานยนต์ให้สักสิบคันไอ้สามล้อพ่วงข้างเป็นคนเดียวเป็นดีเป้นแต่ปรากฏว่าวันนี้ถ้าคุณจะเข้าร่วมกระบวนเขาต้องจ่ายค่าเสื้อเป็นแสนอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องความมืดใต้ดินที่เราไม่ค่อยรู้เราต้องทำดีอย่างไรเป็นที่จะมาตอบสนองคือไม่ได้เม็ดพลอยใหญ่ๆก็เศษพลอยก็ยังดีแต่วันนี้แม้เศษพลอยเพิ่มก็ไม่ให้ก็อยากจะแสดงความเห็นไว้ว่าถ้าพวกเรามีอำนาจในทางบริหารประเทศปัญหาของพี่น้องต้องหยิบยกขึ้นมาตั้งบนโต๊ะและจ่ายทางออกให้หนึ่งความมั่นคงในที่อยู่อาศัยสองความมั่นคงในเรื่องความมั่นคงการต่อสู้ที่ทีนี้เวลามันทำอะไรที่เมืองใหญ่เนี่ยทำไมมันทำได้เพราะอำนาจเวรคืนมันมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติรัฐบาลตั้งใจที่ดินที่นายทุนจะครอบครองเนี่ยออกกฎหมายเวรคืนบังคับซื้อรัฐบาลบังคับซื้อได้โดยเวรคืนแล้วมาเอาให้พี่น้องอยู่ยังทำได้ที่ผมก็คิดอยู่ถ้ามีอำนาจจะเวรคืนในจุดที่พี่น้องอยู่เนี่ยอ้างเป็นอำนาจก็ได้แต่เวรคืนไม่หมดรัฐบาลบังคับซื้อเรียกการเวรคืนที่การบังคับซื้อแล้วเอามาจัดสรรให้พี่น้องได้นี่คือสิ่งที่ถ้าเราต้องการใช้ถ้าเราต้องใช้อำนาจนะอำนาจให้มีให้เราใช้แต่เพียงแต่กล้าใช้นี่คือสิ่งที่ผมมองประเด็นการแก้ปัญหาครับก็ดีใจที่ได้มาถึงเพราะว่าผมตั้งใจจะมาหลายรอบแล้วในนามคณะกรรมการที่ดินผมเอาประเด็นของพี่น้องลิเป้ไปพูดในสภาไปซักถามรัฐมนตรีวันนี้ก็เลยทางข้าสมหมายผมมาว่าผมเป็นคนที่คุมเรื่องพี่น้องลิเป้อยู่ให้ในนามของพรรคชาติไทยก็วันนี้ก็ชาวบ้านผู้ชนในเกาะลิเป้ก็ดีใจที่มีหน่วยงานรัฐที่มาดูแลคนที่กำลังจะมีอำนาจใช่แต่พี่น้องเลือกเยอะจะมาดูแลพวกเราไม่ทอดทิ้งพวกเราชาวเกาะลิเป้ก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเราต้องพูดให้เขารับรู้แก้ปัญหาครอบครัวเราจริงๆเราอยากให้ชีวิตลูกหลานเราต่อไปอยู่ยังมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะก็เป็นความฝันของมูลนิธิชุมชนไทยอยู่เหมือนกันตอนนี้เขาก็มาว่ารวบรวมประเด็นเรื่องแล้วเขาก็ทำอยู่ก็ต่อไปก็ผมได้ร่วมมือกันถ้าพวกเราได้มีโอกาสในการมาแก้ปัญหาก็ขอบคุณท่านนะครับจากพรรคการเมืองก้าวไกลครับเชิญท่านรับประทานอาหารได้เลยนะครับท่านขอเสียงตบมือให้กับคลิปวิดีโอและทีมที่มาช่วยพวกเราในการแข่งขันเราเชื่อไหมว่าทีมนี้มีคนดูมากกว่า1,500,000 คนแล้วครับแล้วก็ทำให้เราเกิดในทีวันนี้เพราะคน1,500,000 คนที่ดูเราแล้วอยากจะฟังว่าเรื่องราวในเกาะลิเป๊ะเป็นยังไงวันนี้มีเกิดขึ้นครับเวทีที่เราเรียกมันว่าเราปรับตามสภาพนะครับเวทีวันนี้เราเรียกว่าเวทีนโยบายบายชาวเลนะครับเป็นนโยบายที่ชาวเลจะเสนอกับพรรคการเมืองเราเชิญไป10 กว่าพรรคการเมืองครับแต่ว่ามีพรรคเดียวที่ตอบรับเราในวันนี้นะครับก็ขอเสียงตบมือตัวแทนพรรคการเมืองก้าวไกลคุณสมชายฝั่งธนกิจครับเชิญขึ้นอยู่ข้างบนครับนะเชิญตัวแทนของพี่น้องชาวเลเราที่มีรายชื่อต่อไปนี้นะครับคุณสลวยหานทะเลครับเชิญครับท่านที่สองครับคุณสุรพงษ์ยาดำครับท่านที่สามครับคุณสุภาสิทธาครับต่อกันเลยครับท่านที่4ครับคุณเสกสรรอ่าวเรืองครับท่านที่5นะครับ
น้องเบียร์ครับน้องเบียร์ท่านที่6นะครับคุณสายใจหางทะเลครับเอาละครับที่เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับที่วันนี้จะได้มาพูดคุยสภาพปัญหาแล้วก็แนวทางในความเห็นของชาวเลที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหานะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็อยากฟังความเห็นว่าถ้าเกิดปัญหาชาวเลแบบนี้และแนวคิดของพี่น้องชาวเลแบบนี้เนี่ยนะครับพรรคการเมืองที่จะเสนอตัวไปเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับมีแนวคิดอย่างไรในการแก้ปัญหาของพี่น้องชาวเลโดยเฉพาะชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะหรือรวมไปถึงชาวเลที่อื่นด้วยก็ได้นี่แล้วแต่นโยบายของพรรคการเมืองนะครับวันนี้จะเป็นรูปแบบแบบสบายๆนะครับเป็นกันเองท่านผู้ชมที่กำลังติดตามเราทางบ้านเนี่ยนะครับก็อยากจะมีข้อคอมเมนต์ข้อเสนอแนะข้อที่เห็นก็ส่งผ่านมาในเพจ Facebook ช่องทางต่างๆได้ครับตอนนี้เรามีมากกว่า10เพจนะครับที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอย่างไรก็ตามนะครับเราก็เข้าใจว่าหลายพรรคการเมืองที่อาจจะมองว่าเกาะลิเป๊ะไกลนะครับคนอาจจะเดินทางลำบากนะครับอาจจะไม่ว่างในภารกิจหรือแม้กระทั่งอาจจะบอกว่าพวกเราเชิญช้าไม่ประสานงานแต่เราเชิญไปถึงพักตำรวจทุกพักแล้วนะครับอันนี้เรายืนยันนะครับแต่ว่าท่านไม่สะดวกไม่ว่าไม่เป็นไรครับอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราก็จะส่งเสียงไปให้ทุกพักการเมืองได้ติดตามเราผ่านเพจเฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยนะครับถ้าท่านได้เห็นทิศทางท่านจะไปพูดผ่านในเพจของท่านก็ได้ครับเราไม่ว่ากันท่านจะไปพูดที่ไหนก็ได้ครับแต่อย่างน้อยอยากให้ท่านรับรู้และเข้าใจปัญหาของพี่น้องชาวเลที่เกาะนี้ไปที่นี่เพื่อท่านจะนำไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคตในฐานะที่ท่านไปเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นผู้บริหารประเทศหรือเป็นรัฐบาลในอนาคตนะครับเอาละผมจะมาเริ่มต้นกันที่สลวยก่อนนะครับอันที่สลวยครับไม่ให้แล้วที่สลวยผมอยากรู้ว่าสภาพปัญหาเกาะนี้เปิดดันที่ข้างบนครับพี่ดันที่ข้างบนครับพี่ครับก็เดี๋ยวรอจะต้องเบาเสียงลงอีกนิดนึงก็ได้นะครับเพราะเสียงมันจะกล้องนะครับก็อย่างนี้ครับอยากจะรู้ว่าจริงๆชาวเลเกาะนี้เป๊ะเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาถึงได้กลายเป็นกระแสขนาดนี้พี่อยากให้พี่เล่าสภาพการของพี่น้องชุมชนชาวเลที่เกาะนี้เป๊ะหน่อยครับค่ะคอนเสิร์ตนี้ก็สวัสดีที่เกี่ยวจัดชื่อเสิร์ฟให้ชาวเลชุมชนพวกเราไว้ก่อนที่จังหวัดสตูลนะครับก็ก่อนเกินประวัติการเป็นมาของเกาะนี้เป๊ะย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2440มาตั้งถิ่นฐานที่เกาะลิเป๊ะเกาะอาดามและเกาะราวีก็ต่อมาปีพ.ศ. 2452จะแบ่งเขตประเทศสยามกับประเทศมาเลเซียมีพญาสมณรัตน์ของเจ้าเมืองสตูลถามชาวเลและเราไว้ว่าในประเทศสยามแต่ชาวเลถามชาวเลว่าจะอยู่ประเทศสยามหรือมาประเทศมาเลเซียแต่ชาวเลอุรักเราตอบว่าอยู่ประเทศสยามที่ปกป้องราชอาณาจักรเขตสยามในเขตทะเลอันดามันค่ะก็ชาวเลที่อยู่มาก็ฐานะที่เราเป็นผู้ประกาศเขตเราเป็นผู้บุกรุกที่เกาะลิเป๊ะเราไม่ใช่พี่เป็นผู้บุกรุกก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะฉะนั้นมันมีปัญหาอะไรก็ที่พออยู่มาก็มีการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชีวิตของชาวเลก็เริ่มมีปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยท่านที่จิตวิญญาณของชาวเลค่ะคือแล้วก็ที่จะทางจะออกทะเลก็ไม่ได้เราถูกปิดกั้นทุกอย่างที่เราเคยอยู่เป็นวัฒนธรรมเราแล้วก็วิถีชีวิตของพวกเราทุกวันก็
เพราะว่าสุดแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็เราโดนกระทำที่ว่าการท่องเที่ยวทำไมพวกเราต้องมีโดนคดีความโดนขับไล่โดนไม่ให้เราเดินริมหาดเดินใช้ประโยชน์ทางเดินจะมาโรงเรียนก็ไม่ได้ไปทำพิธีกรรมประเพณีลอยเรือก็ไม่ได้จะไปออกไปฝังศพตามก็ไม่ได้แต่ก็พวกเราก็อย่างน้อยก็วันนี้อยากให้เขามาดูแลมาตรวจสอบเรื่องของพวกเรากับของชาวเลวรักเราไว้ก่อนอีกเป้ค่ะแล้วจริงๆแล้วพี่มีข้อเสนออะไรสำหรับคนที่จะไปเป็นรัฐบาลใหม่ในอนาคตสำหรับพรรคการเมืองที่กำลังฟังเราอยู่ในขณะนี้รวมทั้งพรรคก้าวไกลที่มานั่งที่นี่ด้วยหนึ่งอยากให้เร่งตรวจสอบและเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายสองจัดทำจัดทำพังการพัฒนาพื้นที่เกาะเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรม3ออกแบบและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวเลบนที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมายและประวัติศาสตร์อันนี้คือข้อเสนอ3ข้อในนี้พี่สรวยมีข้อเสนอ3ข้อว่าถ้ารัฐบาลเข้าแล้วให้เร่งตรวจสอบและเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับ2จัดทำผังการพัฒนาพื้นที่ทั้งเกาะเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนาะโดยเฉพาะชาวเลนะครับแล้วก็ออกแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวเลบนที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมายและประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวเลข้างล่างมีใครคิดว่าข้อเสนอนี้มีอยากจะเพิ่มเติมไหมครับมีใครอยากเพิ่มเติมข้อเสนอนี้ไหมเรื่องที่ดินไม่มีพี่จะเพิ่มเติมเอาไม้หน่อยครับยืมไม้หน่อยอันนี้ครับไม้พิธีกรไม่ให้ใครครับครับผมสวัสดีครับผมแซกสักข่าวแรงนะฮะชาวเลนะคนรวยครับผมกัปตันเรือหางวาลุทายสิ่งที่ผมอยากจะเสนอเพิ่มเกี่ยวกับที่ดินนะครับก็คือว่าโครงการถนนที่ชุมชนที่กำแม่งหางหวงสิ่งที่ผมอยากจะเสนอเพิ่มเติมมาคือโครงการถนนชุมชนครับผมเนื่องจากว่าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่อาศัยหนักถึงหนักมากนะครับประชาชนบนเกาะลิเป๊ะเกิดไปทั้งหมดเนี่ยเกินครึ่งครับผมที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองทั้งที่สมัยเสด็จพ่อรอ5ท่านได้พระราชทานที่ดินให้เราอยู่นะครับย้ำว่าเขายกที่ดินให้เราอยู่เสด็จพ่อรอ5ยกให้เราอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันด้วยข้อด้อยทางกฎหมายการไม่รู้กฎหมายกฎระเบียบของทางราชการนะครับทำให้ที่ดินบรรพบุรุษของเราหลุดลอยไปอยู่กับนายทุนบางกลุ่มซึ่งทางนี้ทั้งนั้นแล้วอยากให้ทางพรรคก้าวไกลเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วนะครับเร่งจัดสรรปัญหาเกี่ยวกับที่ดินนะครับและเร่งโครงการสนับสนุนชุมชนเพื่อที่ให้เราได้มีที่อยู่ที่ยั่งยืนและมั่นคงสักนิดนึงครับผมอันนี้ชัดขึ้นก็คือว่ารูปแบบถนนชุมชนครับมีผลตอบเลยเอาละเมื่อพี่น้องเสนอแบบนี้พรรคก้าวไกลที่มาฟังแล้วก็มีแนวนโยบายที่จะตอบสนองในการแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้ไหมยังไงต้องฟังตัวแทนจากพรรคก้าวไกลครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคณะจัดงานในครั้งนี้และก็ขอบคุณมูลนิธิชุมชนไทยซึ่งเป็นแกนของการจัดกิจกรรมครั้งนี้และก็เป็นมูลนิธิที่ทำเรื่องลิเป้ไว้ให้ผมอ่านผมก็ติดตามข่าวจากข้อเขียนของคุณเมธีนี่แหละในเรื่องของปัญหาลิเป้จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องลิเป้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นในอดีตบางประเทศเนี่ยก็ถือว่าการที่พี่น้องอุรกวยในสมัยนั้นยืนยันจะอยู่กับสยามนี่คือการเป็นผู้ปกป้องแผ่นดินนะถ้าจะรักชาติก็นี่แหละพูดได้ว่าคุณเป็นคนที่รักชาติไทยเพราะว่าถ้าซ้ายมือผมนี่หันไปดูก็คือเกาะลังกาวีมองเห็นจากตรงนี้แหละ
ก็โน่นก็เป็นของมาเลเซียแต่ลิเป๊ะยังยืนยันอยู่กับสยามนี่ก็คือเกียรติภูมิที่คนไทยทั้งชาติควรจะมอบอะไรให้กับพี่น้องอุรุกวัยที่นี่บ้างแต่วันนี้เนี่ยในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันมีการแย่งทรัพยากรก็คือไม่ว่าจะเป็นที่ดินป่าไม้ทั้งหลายเนี่ยมันโดนกระแสของระบบทุนนิยมก็คือการถือครองกรรมสิทธิ์อาศัยเงื่อนไขที่พี่น้องอาจจะความเป็นอุรุกวัยในสมัยก่อนนี่ก็คือความเป็นชุมชนบรรพการคืออยู่ด้วยกันบนแผ่นดินเดียวกันแบ่งปันกันกินแบ่งปันกันใช้ไม่มีใครคิดว่าจะต้องครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งแปลงใดที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์นี่คือข้ออ่อนในระบบของโลกปัจจุบันที่หนึ่งคนที่น้องเราไว้ไม่มีเพราะฉะนั้นพอถึงเวลามีการเบียดแย่งทรัพยากรกันเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มที่มีความมั่งคั่งหรืออาจจะมีอำนาจทางการเงินและอำนาจทางเศรษฐกิจด้านอื่นเนี่ยก็อาจจะมากว้านที่ดินที่พี่น้องเคยอยู่อาศัยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเมื่อตะกี้ตอนเย็นเพิ่งทราบว่าสกหนึ่งบางแปลงนำไปออกนร3ได้ทั้ง3แปลงบนเกาะลิเป๊ะนี่คือการเบียดทรัพยากรจากพี่น้องโดยที่ความจริงเมื่อลักษณะแบบนี้เนี่ยพี่น้องชายขอบเนี่ยอ่อนแอควรที่รัฐจะต้องเข้ามาคุ้มครองดูแลแต่รัฐไทยกลับเป็นส่วนหนึ่งของการแย่งทรัพยากรด้วยนั่นก็คือประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนป่าเขตห้ามล่าเขตอะไรรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามันก็จะครอบคลุมไปหมดนี่คือสิ่งที่รัฐก็เป็นส่วนหนึ่งแทนที่รัฐจะต้องเข้ามาปกป้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่มันมีปัญหาเรื่องเอกสารผิดไม่ชอบผมทราบมาจากกรมอุทยานว่าฟ้องและก็มีศาลที่รักษาเพื่อถอนไปหลายไปแล้วแต่กระบวนการในการจัดการให้มันเป็นไปตามคำพิพากษาก็ยังล่าช้านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วยังปล่อยให้นายทุนเอกชนได้ประโยชน์จากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่ดิน60กว่าไร่เป็น85ไร่เป็น150ไร่และไปคลุมพื้นที่ของมันจะล่วงไอ้นี่มันต้องจัดการปัญหาถ้าหากว่าพรรคผมเป็นรัฐบาลเรายืนอยู่บนพื้นฐานที่มาจากทางล่างก็คือเป็นพรรคการเมืองที่มุ่งค้นหาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนแล้วหามาตั้งว่ามันจะแก้อย่างไรปัญหาที่ดินก็คือปัญหาความมั่นคงในชีวิตอันดับต้นที่มูลนิธิชุมชนไทยเป็นตัวตั้งไว้ความมั่นคงกันในที่อยู่อาศัยเป็นประเด็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินที่ยังเป็นที่สาธารณะอยู่ได้นะถ้ามันไม่ผ่านความขัดแย้งอะไรเนี่ยก็ควรจะมีแนวคิดว่าจะเอามาจัดการพี่น้องในรูปแบบโฉนดชุมชนหรืออาจจะแบบให้สหกรณ์เป็นผู้เช่าและแบ่งให้พี่น้องได้อยู่ไว้แล้วแต่วิธีการซึ่งต้องหาวิธีการต่อไปแต่สมมุติว่ามันมีความจำเป็นจริงๆรัฐจะต้องใช้กฎหมายบังคับซื้อก็คือการเวนคืนเพื่อที่จะเอามาแก้ปัญหากับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าก้าวไกลรัฐบาลเนี่ยโอกาสในการที่จะใช้อำนาจแบบนี้ก็ต้องคิดต้องทำว่าถ้าหากว่าที่ดินมันนายทุนยึดไปหมดแล้วเนี่ยรัฐต้องยึดคืนโดยวิธีการประกาศเวนคืนที่ดินก็คือบังคับซื้อเพื่อที่จะจัดการไม่ให้พี่น้องตกหล่นคือคนไทยทุกคนไม่ควรจะตกหล่นภายใต้โครงสร้างระบบแบบนี้นี่คือความคิดของพวกผมที่ต้องการจะเอามาปัญหาของพี่น้องมาแก้แล้วยืนยันว่าถ้าพวกผมมีรัฐบาลปัญหาพี่น้องที่นี่โครงการในร้อยวันแรกของพรรคก้าวไกลก็จะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยด้วยและจะหาทางออกมันจะช้าหรือเร็วแต่ต้องเริ่มต้นให้ได้เพราะนี่คือความมั่นคงในชีวิตและต้องตอบแทนคุณอุปการของบรรพชนของพี่น้องวงโรยที่ยังรักษาเกาะลิเป๊ะไว้ให้เป็นของสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันยืนยันครับว่าเราจะเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญในการนำมาแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยกับพี่น้องเพราะนี่คือแนวคิดของชุมชนไทยที่ต้องการจะให้มีความมั่นคงในทางที่ดินหรือที่อยู่อาศัยก่อนครับประเด็นอื่นก็ว่ากันครับครับอันนี้สำหรับคำถามข้อแรกกรรมการบริหารพรรคบอกว่าจะยกเป็นเรื่องหนึ่งในร้อยวันแรกที่ต้องทำถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะครับอันนี้ผมย้ำตรงนี้ให้ชัดอีกทีหนึ่งเผื่อพี่น้องจะได้สบายใจขึ้นอ่ะเราไปที่ประเด็นที่สองครับประเด็นที่สองก็คือว่ามีพี่น้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องอากิจในทะเล
ซึ่งในอดีตเนี่ยต้องเตรียมฐานไอ้นี่ใหม่แล้วนะครับเคยหากินได้ทุกที่เพราะฉะนั้นหาประมงคืออะไรนะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวเชิญคุณพี่สรพงษ์ที่จะเล่าให้พวกเราฟังครับเชิญครับครับผมสรพงษ์ยาดำนะครับประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้นะครับเรื่องคันธมากินทางทะเลนะครับผมคือมีผลกระทบด้านการทำมาหากินยังไงแต่ผมจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยนะครับตาทวดปู่ย่าตายายของเราที่บุกเบิกเกาะลิเป๊ะเนี่ยทั่วหมู่เกาะลิเป๊ะหรืออดังลาวีทำมาหากินได้อิสระตามวิถีชีวิตของชาวลีของเรานะครับชาวลาวีของเราแต่ตั้งแต่อุทยานเขาประกาศเป็นเขตอุทยานเมื่อพ.ศ.17เนี่ยตั้งแต่นั้นมานะครับจะมีการตั้งเขตให้กับชาวลีชาวลาวีทำมาหากินอยู่ในเฉพาะที่เขาให้ทำมาหากินไม่ได้หากินแบบทั่วไปนะครับนะครับมันมีผลกระทบเพราะว่าเมื่อโดดเดี่ยวนี้มันมีเทศกิจเรื่องการท่องเที่ยวก็เลยยิ่งหนักกว่าเดิมดั้งทำมาหากินพวกยังพวกประมงหรือหาปูหาหอยหาปลาทางทะเลนี่นะครับทีนี้ผมก็อยากมีข้อเสนอนะครับข้อเสนอของผมก็คือว่าจะให้แก้ปัญหาให้รัฐมนตรีแก้ปัญหาเรื่องดังนี้นะครับข้อเสนอของผมจะให้จัดทำผังการทำหมากินทางทะเลให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวเรือนะครับเช่นพื้นที่ทำมาหากินเรื่องปลาหาปลาเลาะลอบวางไซดำน้ำหาหอยอะไรเงี้ยนะครับก็เพราะว่าที่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ก็เพราะเมื่อก่อนนะครับเราหากินข้างๆเกาะแต่เดี๋ยวนี้โดนกั้นเขตทำมาหากินต้องออกห่างจากเกาะต้องไปดำน้ำลึกกว่าเดิมแล้วคนชาวเลเนี่ยที่โดนน้ำบีบก็เยอะไปนะครับก็ไม่เกิน30คนนะครับที่เสียไปแล้วก็เยอะที่ยังอยู่ก็มีนะครับก็เพราะว่าโดนขับโดนกั้นเป็นแยกที่ทำมาหากินให้ไปดำน้ำให้ไปทำมาหากินลึกกว่าเดิมดำน้ำลึกกว่าเดิมนะครับเพราะปกติแล้วเมื่อก่อนมันจะดำข้างเกาะทำมาหากินข้างเกาะคือเสนออีกอย่างนะครับการจัดสรรพื้นที่ไว้สำหรับบากัดด้วยนะครับบากัดนี่เป็นวิถีของชาวเลชาวอุรักเอาไว้เหมือนกันคือบากัดเนี่ยเราไปบากัดชาวเลก็ไปบากัดกันแล้วก็บวกกับทำมาหากินด้วยนะครับถ้าเมื่อก่อนถ้าเราไม่บากัดเราก็ทำมาหากินเฉพาะตรงหลีเป๊ะเนี่ยมันไม่พอกินเราก็ต้องใช้พื้นที่ให้เยอะๆให้ทุกทั่วเกาะนะครับถึงจะได้อยู่ได้นั่นคือวิธีของชาวเลแต่เดี๋ยวนี้บากัดโดนห้ามไปแล้วเขาไม่จัดสรรให้เราได้บากัดกันแล้วแต่เราต้องหากินทางเดียวตรงที่เขาจัดสรรให้เราทุกวันนี้นะครับให้ปรับปรุงเอื้อให้การใช้ชีวิตตามตั้งเดิมของชาวเลเช่นกฎหมายอุทยานกรมประมงเจ้าท่าเป็นต้นนะครับเพราะมันสอดคล้องมันเกี่ยวข้องกับด้านการของเรือประมงหากินของเราเหมือนกันเราจะเอาเวลาเรือมีปัญหาต้องมาซ่อมแซมเราจะเอาขึ้นคานมันไม่ได้เพราะเราไม่มีการขึ้นซ่อมแซมที่ซ่อมแซมเรือเดี๋ยวนี้รีสอร์ทพวกนี้นายทุนเขาบุกรุกพื้นที่ของเจ้าท่ามาแล้วที่สาธารณะทั้งหมดแล้วแล้วชาวลีดั้งเดิมจะเอาเรือขึ้นไปที่ไหนนะครับมาซ่อมแซมนะครับแต่ตอนนี้จะฝากให้กับรัฐมนตรีทำกับพรรคเก้าไกลหรือถ้าเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นรัฐบาลชุดนี้ก็ให้แก้ปัญหาจุดๆตัวนี้แล้วนะครับครับแค่นั้นครับทีนี้ตัวแทนเรามาพูดเรื่องการหากินในทะเลบอกว่าเมื่อก่อนหากินรอบเกาะได้และตอนนี้พอเขาประกาศเขตอนุรักษ์เขตเยอะไปหมดก็เลยทำให้คนเจอโรคน้ำหนีบแล้วมีผู้เป็นโรคน้ำหนีบแล้วมีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงในจังหวัดสตูลไม่มีเครื่องรักษาโรคน้ำหนีบในใต้มีที่เดียวคือภูเก็ตมีที่เดียวเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เราจะไปรักษาได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นโรคเดินกระเพกเสียเส้นเนาะเขาเรียกเสียแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะครับเรื่องบากัดเรื่องขอบเขตการหากินแล้วก็ให้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดผังการใช้ประโยชน์ในทะเลอันนี้คือข้อเสนอว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วเราจะจัดการกับวิธีเรื่องนี้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมยังไง
นะครับเชิญครับพี่เสนอของใหม่ครับก็ถึงมารู้จักคำว่าบากัสก็พูดเมื่อกี้ก็คือการสร้างหนังสนามพักแรมในทะเลถ้าบ้านผมก็เรียกว่าหนังแต่ว่าที่นี่เรียกว่าบากัสนั่นก็คือเป็นภาษาที่ได้ใหม่ในวันนี้ก็เหมือนที่ผมว่าว่าวันนี้รัฐก็เป็นส่วนหนึ่งแทนที่จะมาแก้ปัญหากลับมาสร้างปัญหาคือมาเบียดขับกับทรัพยากรที่พี่น้องเคยอยู่อาศัยในการประกอบอาชีพในการยังชีพประมงก็คือความมั่นคงทางอาชีพของพี่น้องรัฐโวยพี่น้องชาวเกาะทั้งหลายแต่เมื่ออาชีพประมงมันถูกจำกัดนี่ก็คือการกำจัดสิทธิที่ควรจะพึงมีพึงได้และควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้แต่เมื่อเราถูกกำจัดสิทธิโดยรัฐเข้ามาเป็นผู้ครอบครองทรัพยากรและบอกว่าคุณเอาได้แค่นี้ทั้งที่เรื่องนี้มันควรจะคุยกันได้ว่าจะให้ความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางประมงของพี่น้องเนี่ยเพราะผมเดินดูเรือประมงของพี่น้องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรือใหญ่เป็นเรือที่หากินได้กับชายฝั่งเท่านั้นออกไปน้ำลึกเมื่อไหร่ก็เหมือนจะเจอกับว่าเนี่ยลงดำลงไปในทะเลที่ลึกเป็น10เมตรเนี่ยความกดดันของน้ำเนี่ยมันทำให้ร่างกายเกิดโรคน้ำดีบนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องคุยกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติว่ามันรัฐเนี่ยควรจะให้โอกาสเพราะในประเทศนี้คนที่รวยได้มีอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เอารัฐมาเปรียบกับส่วนที่ได้โอกาสจากรัฐให้สัมปทานไปให้ถนนที่ดินไปพวกเมืองแรกก็ทำเมืองแรกวันนี้เนี่ยที่เกาะลิเป๊ะผมประเทียบให้กับคุณแม่ดีฟังว่าที่ลิเป๊ะวันนี้มันเหมือนกับทองเหมืองเพชรเหมืองพลอยคนที่มากอบโกยเพชรพลอยไปกลายเป็นคนภายนอกแต่ดินที่ขุดเพื่อหาเพชรหาพลอยเอามาถมพี่น้องเอาเศษขยะเอาเศษกรวดเศษทรายมาใส่พี่น้องไม่ได้รับอะไรเลยทั้งที่ควรจะได้เพชรพลอยนี้บ้างแต่กลับไม่ได้ได้ดินได้ทรายมาถมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะต้องเป็นประเด็นนะว่ารัฐควรจะเปิดโอกาสทำไมนายทุนได้สัมปทานได้โอกาสมากคนรวยได้โอกาสมากแต่คนจนยิ่งจนแล้วยิ่งรัฐมากำจัดโอกาสอีกมันไม่ควรจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐจะแก้ปัญหาอาชีพประมงของพี่น้องซึ่งเป็นประมงขนาดเล็กผมเรียกว่าขนาดเล็กเลยนะเพราะเรือมันไม่จะมีเรือเครื่องยนต์ประเภทหาได้ไกลๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาทางให้โอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรัฐบาลต้องคุยกันใหม่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างกรมอุทยานซึ่งคุมทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์คุมทั้งเขตอุทยานคุมตรงนี้มันประกาศเป็นพื้นที่อุทยานหมู่เกาะตะลุงเตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเงื่อนไขสำคัญในการที่จะคุยกันว่ามาคุยร่วมกันว่าจะตกลงกันว่าเปิดพื้นที่สำหรับโอกาสให้กับพี่น้องไม่ได้ไปทำลายทรัพยากรนะแต่นี่คือเป็นการเปิดโอกาสไม่ใช่เอาอำนาจรัฐมาจำกัดโอกาสยิ่งจนและยิ่งถูกกำจัดโอกาสมันก็ยิ่งไปกันไม่รอดนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมจะนำประเด็นนี้เข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลแนวทางแก้ปัญหาก็จะหาวิธีจัดการให้ถ้ามันเป็นปัญหาทางกฎหมายก็จะแก้กฎหมายเพราะมันต้องศึกษาในวิธีปฏิบัติก็คือวันนี้ระเบียบกระทรวงมันออกมาอย่างไรมาจำกัดพี่น้องอย่างไรและโอกาสที่พี่น้องเปิดไม่ใช่เปิดทั้งปีเพราะในช่วงฤดูกาลเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พื้นที่อนุรักษ์ก็อาจจะมีแต่ว่าไม่ใช่มาทำลายโอกาสของคนยากคนจนประเทศนี้เปิดโอกาสให้คนรวยเยอะนะแต่ทำไมมากำจัดโอกาสคนจนนี่คือสิ่งที่จะต้องตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามต้องตั้งคำถามอย่างนี้ครับขอบคุณครับรัฐบาลหน้าจะต้องไม่กำจัดโอกาสของคนจนแบบเราโดยหาวิธีในประโยชน์ให้ลงตัวใหม่ครับออกแบบใหม่ทุกอย่างแก้ไขครับกฎหมายสภาก็เขียนเพราะฉะนั้นสภาก็แก้ได้กฎกระทรวงระเบียบที่ท่านผู้แทนท่านสมชายพูดนะครับก็คือรัฐมนตรีเขียนถ้าพรรคนี้ไม่เป็นรัฐมนตรีก็จะไปหาวิธีแก้ครับอันนี้คือสิ่งที่เรายืนยันผ่านพวกเราและผ่านโลกโซเชียลให้ได้รับรู้ว่า
วันนี้มีแนวทางอย่างนี้ในอนาคตนะครับเอาละเราไปอีกเรื่องนึงเรามีคำถาม6เรื่องนะครับวันนี้ผู้แทนพรรคก้าวไกลก็ต้องตอบทั้ง6ข้อนั่นแหละครับเพราะพี่น้องเตรียมมาหลายรอบว่าจะถามพรรคการเมืองนะครับเอาละเรื่องที่3ครับทราบว่าใครมาในเกาะผมเชื่อทุกคนก็ทราบนะคนที่ติดตามมาอยู่ทางบ้านท่านเคยมาเกาะหลีเป๊ะผมเชื่อว่าท่านก็เคยเห็นสภาพนี้สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะน้ำเสียทางเดินชายหาดมันเป็นยังไงครับคุณสุภาศิษฐาครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีพรรคก้าวไกลที่ได้มาเยี่ยมพวกเราในวันนี้แล้วก็จัดเวทีก็สวัสดีพี่ไมตรีแล้วก็พี่น้องชาวเลทุกท่านค่ะก็ข้าพเจ้าก็ชื่อนางสาวภาศิษฐาพระอ่านนะคะวันนี้เป็นตัวแทนของชาวเลที่จะมาเล่าเรื่องปัญหาของเราแล้วก็ว่ามันเกิดขึ้นอะไรบ้างนะคะก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมก็คือเราจะมีเรื่องขยะนะคะขยะตอนนี้ก็ล้นเกาะแล้วเยอะมากแล้วก็เรื่องน้ำเสียของเราก็คือว่าดังเดิมเมื่อ20ปีก่อน30ปีก่อนมันก็จะไม่เกิดน้ำเสียเพราะว่าน้ำเสียมันเกิดจากที่ฝนตก6เดือน6เดือนฝนก็แรงดังนั้นพอฝนตกมันจะทำให้เกาะลีเป๊ะปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้เราไม่มีทางระบายน้ำเพราะว่าทางระบายน้ำของเราถูกปิดไปแล้วค่ะท่านดังนั้นเราก็เลย อยากจะเราบอกว่าน้ำเสียที่มันเกิดขึ้นนะเพราะมันเกิดจากน้ำท่วมขังมันหลีเป๊ะไม่เคยน้ำท่วมค่ะถ้าไม่มีการปิดทางระบายน้ำของมันแล้วดังนั้นก็เลยว่าทางระบายน้ำของเราก็เกิดทำให้พอมันขังแล้วมันก็เกิดน้ำเสียน้ำเหม็นน้ำเน่าก็เกิดปัญหาหลายอย่างแล้วก็พอน้ำเสียแล้วขังแล้วมันก็เกิดให้พี่น้องชาวเลยก็มีโรคระบาดขึ้นน้ำกัดเท้าบ้างคันเป็นเชื้อราเรื้อรังหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวเลค่ะแล้วก็ชายหาดที่เราเคยทำมาหากินไปหาหอยได้นะคะแล้วก็เราเดิมเราหาหอยเสียบหอยชักตีนหอยลิ้นหอยอะไรหลายอย่างมากค่ะท่านแต่ว่าปัจจุบันนี้เราหาไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นที่ที่เราหาหอยก็ถูกไม่ให้เป็นไม่ให้พวกเราไปหาก็คือเกิดพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วค่ะก็ถูกห้ามแล้วไปหาแล้วก็โดนถ่ายรูปมีหลักฐานโดนปรับโดนจับเลยค่ะแล้วเราไม่สามารถไปหาได้แล้วนั้นก็เราก็เลยอยากจะใช้วิธีชีวิตดั้งเดิมด้วยอยากจะไปหาหอยบางทีเราก็ไม่ได้ซื้อไก่กินตลอดแล้วก็อยากกินหอยเพราะเราเป็นชาวเลที่เราชอบกินอาหารทะเลด้วยค่ะก็สิ่งที่อยากจะเสนอทางรัฐบาลทางพรรคทุกพรรคที่ได้ดูถ่ายทอดสดของเราในวันนี้แล้วก็รวมทั้งพรรคก้าวไกลที่ข้อเสนอก็อยากจะให้ได้จัดผังหรือแผนการพัฒนาทั้งเกาะที่มีการจัดการด้านสถานะดูบริโภคไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาถนนสาธารณะพื้นที่โรงชายหาดคูหาดคูระบายน้ำแล้วก็การจัดขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ให้กับพวกเราด้วยค่ะนะข้อแรกและข้อที่สองก็อยากให้มีการจัดการแผนการให้ทรัพยากรบนเกาะลีเป๊ะเป็นธรรมเช่นพื้นที่จอดเรืออยากให้มีแบบมันเป็นจอดเรือที่แบบมันมีสักที่ให้มันแบบระเบียบไปเลยว่าที่จอดเรือของพี่น้องชาวเลนะตรงนี้นะคะก็อยากจะขอเสนอนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่เปิดเกาะมันก็จะเป็นไปฝั่งโน้นค่ะก็จัดที่ไปฝั่งที่หน้าหาดพัทยานะคะก็ถ้าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงพายุแล้วก็มันจะเป็นลมตะวันตกก็อยากจัดตรงนี้สักที่หนึ่งให้พวกเราชาวเลได้จดเป็นระเบียบด้วยเวลาจะถ้าเกิดเราจะรับลูกค้าบริการลูกค้าท่องเที่ยวทุกลูกค้าก็จะไม่ต้องหลงทางว่าพี่ครับเรือของพี่จอดที่ไหนหนูหาไม่เจอเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นระบบการจอดเรือการบริการนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็พื้นที่หาหอยไม่ว่าจะเป็นหาหอยเชือกตีนหอยติ๊บหอยนางรมหอยอะไรก็ให้เราสามารถที่จะมีที่อย่างเหมาะสมด้วยให้
ท่านได้จัดเกาะที่เราได้เคยไปหาแล้วก็อยากให้เราไปหาได้ก็ฝากทุกพรรคเลยค่ะที่ถ้าเกิดท่านเป็นรัฐบาลคนต่อไปก็อย่าโปรดทิ้งพวกเราชาวเลเลยโปรดมาช่วยเหลือพวกเราแล้วก็ให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพิ่มเติมเชิญครับนะครับผมก็เพิ่มเติมในเรื่องการสิ่งแวดล้อมนะครับอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน่วยงานที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกำหนดเรื่องบ่อบาดาลด้วยนะครับตอนนี้พี่น้องชาวเลเจอร้อนเรื่องน้ำนะครับบ่อแห้งเป็นหมดแล้วนะครับทั่วเกาะนะครับบาดาลต้องกำหนดให้รีสอร์ทละเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไม่มีหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นที่จะมากำหนดให้ใดๆครับปล่อยปะละเลยนะครับตอนนี้เดือดร้อนมากนะครับเรื่องน้ำนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับตรงนี้แห้งแล้งมากเพราะเขาลึกกว่าเราของเราสอง4 5บ่อ8บ่อเมื่อก่อนผมใช้แค่4บ่อเดี๋ยวนี้ผมต้องขุดเป็น10บ่อนะครับเพราะว่าบ่อบาดาลก็ลึกยิ่งลึกยิ่งเยอะยิ่งเยอะเพิ่มตัวยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มครับแบบนี้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ดูที่ดูอยู่พี่ปิดแป๊บนึงท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับความหมายก็คือว่าบ่อที่บอกว่า10บ่อเนี่ยคือบ่อ DL แต่เพิ่มกล้องลงไปเพิ่มขึ้นคือขุดให้ลึกขึ้นนะครับแล้วเพิ่มท่อลงไปอีกจากเมื่อก่อนใช้4ท่อตอนนี้เป็น8เป็น10ความหมายก็คือว่าบ่อบาดาลมีโดยไม่จำกัดไม่มีการกำกับและควบคุมทำให้บ่อน้ำตื้นชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ข้อเสนอทั้งหมดเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องขยะน้ำเสียระบบน้ำบ่อน้ำตื้นน้ำบ่อบาดาลฝุ่นสิ่งแวดล้อมคูระบายน้ำลุกไปถึงพื้นที่ใช้ทรัพยากรกันคือชายหาดพื้นที่หาหอยหาปลาชายหาดที่จอดเรือต่างๆอันเนี้ยข้อเสนอคือว่าเราจะมีกรรมการมาออกแบบผังการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยกว่าจะความเป็นธรรมได้ยังไงครับเชิญครับพี่เอาใหม่ครับที่จริงก็ผมอยากจะให้มีพรรคการเมืองเข้ามาด้วยเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้รับรู้ปัญหาของพี่น้องร่วมกันแล้วถ้าหากว่ามีความเห็นตรงกันก็จะไปร่วมกันแก้ปัญหาแต่วันนี้ก็ต้องว่ากันไปพักเดียวครับเพราะว่าเขาไม่มาก็เราก็ไม่ได้โทษนะเขาอาจจะติดภาระผมเข้ามาในเกาะตั้งแต่เมื่อตอนเที่ยงก็ทราบข้อมูลเรื่องของทางน้ำสาธารณะว่าถูกทุ่มที่จริงเนี่ยในความเป็นเกาะเนี่ยมันไม่ควรจะโดนน้ำท่วมเพราะว่าเกาะกับทะเลมันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นฝนตกลงมาเท่าไหร่มันก็ลงทะเลแต่ว่ามันลงทะเลไม่ได้ก็เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องที่ดินเป็นปัญหาแรกทีนี้ในโครงสร้างแบบนี้มันมีคนที่ต้องรับผิดชอบอยู่ตั้งแต่ระดับล่างก็คือท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลจะต้องมีส่วนรับรู้ว่าปัญหาของตัวเองมีอยู่มันจะต้องมาหาทางแก้ท้องถิ่นระดับเทศบาลหรืออบต.มันเล็กไปก็ต้องอบจ.ก็ต้องมีส่วนรับรู้ว่านี่คือปัญหาของประชาชนในพื้นที่ของตัวเองก็จะเกินจากอำนาจของท้องถิ่นไม่ว่าระดับตำบลหรือระดับจังหวัดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกระทรวงระดับกรมทีนี้ปัญหาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแบบลักษณะที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องพื้นที่สาธารณะซึ่งมันเคยเป็นทิศทางของการไหลของน้ำผมเดินไปดูแล้วมันเป็นถนนไปแล้วแล้วก็ทำให้ด้านในเนี่ยถูกน้ำท่วมแล้วข้างนอกเนี่ยกลุ่มคนมีสตังค์เขาก็ทำเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าเมื่อคนอ่อนแอโดนกระทำเนี่ยรัฐจะต้องเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องแต่วันนี้ลำรางสาธารณะที่เคยพี่น้องชี้ว่าตรงนี้แหละเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ที่ไหนในการที่จะปกป้องซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันจะต้องพูดว่าเว้นทางน้ำสาธารณะไว้
แต่วันนี้ทำไมมันไม่มีอันนี้คือสิ่งที่จะต้องไปตามกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสมมุติว่าถ้ามันทำไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นไปได้มันที่ผมพูดในครั้งแรกว่ารัฐมีอำนาจในเรื่องของการเวนคืนพัฒนาหนทางที่ทำทั่วประเทศกรมทางหลวงมันเวนคืนนั่นเองมันจ่ายเงินให้กับเจ้าของที่ดินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่ามันมีความจำเป็นในเรื่องแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการในลักษณะเวนคืนได้อันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำถ้ามันจมทางอื่นก็ว่ากันไปส่วนที่เจอเมื่อตะกี้ที่พูดถึงเรื่องของทรัพยากรทางทะเลหอยทำไมพอส่งเสริมการท่องเที่ยวและหาหอยไม่ได้มันตีความว่าอย่างไรนี่คือทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทุกคนสามารถแสวงหาเพราะทะเลมันไม่มีเจ้าของนะเป็นของรัฐแม้รัฐจะประกาศเป็นเขตป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติเพราะหอยพุ่งหอยปูปลาเหล่านี้มันถึงเวลามันก็ตายนะถ้าไม่เอามันในเวลาที่ควรจะเอาเนี่ยมันก็ตายเปล่าๆนี่คือเศรษฐกิจที่พี่น้องควรจะได้แต่ทำไมบอกส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วทรัพยากรธรรมชาติพี่น้องทำหากินไม่ได้ผมเป็นคนชอบกินหอยชักตีนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอย่างนี้มันเกิดเหตุขึ้นได้อย่างไรว่าห้ามพี่น้องไปหาหอยเพราะหอยมันถึงเวลารอบมันก็ตายเป็นเปลือกเปล่าควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนี่ก็ถึงต้องเป็นประเด็นที่ผมโทรรับไปนะเพราะว่าต้องไปถามกรมอุทยานหรือกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรก็ตามที่ทำไมหน้าหาดที่มีทุนลงทุนรีสอร์ทแล้วคุณไปเก็บหอยไม่ได้คุณลงทุนในพื้นที่ที่คุณเป็นเจ้าของแต่หาดมันเป็นสาธารณะนะเวลาน้ำทะเลมันลงเนี่ยนี่คือเวลาที่คุณจะเก็บหอยกันแต่ทำไมห้ามผมสงสัยจริงๆว่ารัฐมีส่วนในการไปจำกัดสิทธิพี่น้องหรือไม่ถ้ารัฐทำอย่างนี้หน่วยงานของรัฐถือว่าผมถือว่าไม่ถูกต้องนะอันนี้คือสิ่งที่รับว่าผมยืนยันว่าห้ามเก็บหอยไม่ถูกต้องต้องมีคำอธิบายเพราะหอยมันคือทรัพยากรทางทะเลหรือทรัพยากรธรรมชาติเวลานายทุนจะสัมปทานเหมืองแร่เอาให้กันได้แต่เวลานี้มันหากันธรรมชาติไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปขุดมันก็เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแต่ทำไมไม่เปิดโอกาสให้กับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีรายได้มากหรอกเพียงแต่เอาไว้ยังชีพผมเดินไปถามเมื่อตะกี้ก็ถามว่าราคาปลาที่จับได้ที่นี่ไปขายให้กับพวกรีสอร์ทเนี่ยมีราคาไหมบอกไม่มีราคาเพราะคนซื้อเขารู้อำนาจการซื้อเขารู้ว่าที่นี่ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนเพราะถ้าเข้าไปขายต้องนั่งเรือไป60-70กิโลเพราะฉะนั้นหาได้ที่นี่คนมีกำลังซื้อก็กดราคาเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่ขายก็เน่าก็อย่างนี้ก็ไปทำราคานี่คือสิ่งที่มันมีการเอารัฐเอาเปรียบกันเพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะท้องถิ่นจะทำอย่างไรกับผลผลิตของกุ้งหอยปูปลาของพี่น้องว่าจะทำให้มีราคาดีกว่านี้ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่จะต้องมูลนิธิก็ฝากมูลนิธิชุมชนไทยด้วยว่ามันจะต้องดำเนินการในขั้นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องแต่ผมเครียดมากกับการที่บอกว่าเก็บหอยริมทะเลไม่ได้ครับก็คิดว่าประเด็นนี้ต้องเอาไปพูดอีกแล้วต้องเอาไปนำเสนอว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการห้ามพี่น้องจับหอยก็คือน่าจะเป็นกรมอุทยานหรือกรมเจ้าท่าหรืออะไรก็ตามแต่แล้วแต่ที่ต้องมาคุยกันว่าอย่าใช้อำนาจมาจำกัดสิทธิ์คนจนมากเกินไปครับก็ฝากก็ตอบได้เพียงแค่นี้นะแต่ว่าครับมันก็รับรู้ไว้ครับครับขอบคุณครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่บางเรื่องนะผมก็เพิ่งรู้วันนี้นะครับตอนพี่น้องเล่าให้ฟังงกไปหลายเรื่องเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่เกาะนี่วันนี้เป็นความโชคดีที่เราได้นำมาสื่อสารให้พรรคการเมืองทุกพรรคได้ฟังนะแม้เขาจะไม่ได้มาแต่อย่างน้อยที่สุดเรามีคนที่แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในเชิงนโยบายในอนาคตหากมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลถึงไม่เป็นรัฐบาลนะที่ผ่านมาเนี่ยสสสมชายเนี่ยเขาพูดเรื่องปัญหาลิเป๊ะมาอยากตอนนี้เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่รอบหน้าถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาเรื่องนี้มันจะได้ง่ายต่อการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเอาละเราไปอีกเรื่องนึงขยับไปนะครับเรื่องทรัพยากรผ่านไปแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับผมเกี่ยวข้ามประเด็นนี้ไปหน่อยเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ท่านสมชายพูดถึงเนี่ยครับก็คือว่าบอกว่าถ้าจำเป็นพูดถึงขั้นตอนเรื่องที่ดินผ่านไปแล้วถ้าจะสั่งจะเพิกถอนที่ดินไม่ได้ก
ก็ใช้วิธีเวรคืนวันจักสุดท้ายคือการเวรคืนถามว่าเคยเห็นเขาเวรคืนถนนไหมอยู่ๆจาก2เลนเป็น4เลนแล้วบ้านบางหลังก็ยังไม่ได้รื้ออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาเรียกว่าการเวรคืนที่ดินรัฐใช้เงินในการซื้อที่ดินคืนรัฐเพื่อไปสร้างถนนเพราะฉะนั้นในเกาะนี้ก็ทำได้ถ้าถึงขั้นนั้นอันนี้เป็นทางออกสุดท้ายใช้กระบวนการเวรคืนนะครับประเด็นต่อไปครับในเกาะเนี่ยคนที่กำลังดูอยู่ทางบ้านและคนที่เคยมาเที่ยวเกาะลีเป๊ะเข้าใจว่าแรกๆผมก็เข้าใจแบบนั้นนะครับว่าเราไปเที่ยวเกาะลีเป๊ะคนในเกาะลีเป๊ะคงจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากพอที่จะเลี้ยงตัวหรืออยู่ได้อย่างสบายแต่พอเข้ามาเก็บข้องพี่มาพบว่าพี่น้องรายได้เท่ากับคนจนแต่รายจ่ายเท่าท่องเที่ยวนี่แค่ผมไปกินข้าวนะมีบางร้านจาน120กะเพราไข่ดาวพี่จาน120บางร้านก็101นะครับกินไปแล้ว2ร้านได้ทั้ง2ราคาเลยคือ120นะครับอันนี้กินไปแล้ว2ร้านฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องซื้อก็ราคานี้แหละถ้าจะกินถูกไหมราคานี้น้ำแข็งถุงนึง20บาทใช่ไหมถุงนิดเดียว20บาทนะในซุปเปอร์มาร์เก็ตขวด14พี่ข้างนอกที่เราซื้อ7บาทอะซุปเปอร์มาร์เก็ตดังนะราคา2เท่า3เท่าเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าแล้วตกลงการท่องเที่ยวมีผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับพี่น้องเกาะลีเป๊ะมากน้อยแค่ไหนเราก็อยากฟังเสียงจากพี่เสกสรรหน่อยนะครับในฐานะที่ทำท่องเที่ยวครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวอีกครั้งครับผมเสกสรรขาวเรือครับผมกัปตันเรือบริเวณไทยในส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับขอบอกตรงๆว่าเมื่อก่อนนั้นราคาของเราจะอยู่ที่ระดับสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าราคาท่องเที่ยวไม่ได้กำหนดมาจากกัปตันนะครับแต่กำหนดมาจากผู้ประกอบการบางกลุ่มครับผมซึ่งเขาจะให้ราคาเท่าไหร่นั้นเขาจะกำหนดกันเองนะฮะหากเปรียบเทียบกับทางระยะทางกับที่เรารับงานมานะครับค่าน้ำมันที่นี่ตกอยู่ที่ลิตรละ50บาทนะครับคือค่าพลังงานค่าต้นทุนของเราการวิ่งของเราอยู่ที่ประมาณ 7-8 ลิตรกับการท่องเที่ยวที่เราได้ในวันต่อวันเที่ยวต่อเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 1,000-1,500 บาทแล้วแต่จำนวนคนนะครับหักลบต้นทุนอะไรแล้วน่ะต่อรายปีน่ะแต่ละลำมีงานกันไม่ถึง6เดือนต่อปี6เดือนที่ผมกะอย่างเยอะแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเมื่อถึงเวลาขึ้นคานเรือขึ้นมาซ่อมแซมเรือขึ้นมาน่ะผลปรากฏว่าบางคนนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกนะฮะรายการราคาท่องเที่ยวที่เราได้มานะฮะอยากจะบอกพรรคก้าวไกลนะครับคือว่าเราต้องการราคาที่มันเป็นธรรมมากกว่านี้นะครับราคาที่พวกเราอยู่ได้และผู้ประกอบการอยู่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผู้ประกอบการก็ไม่ได้ยังไงล่ะเขาก็ไม่ได้เขาเปรียบอะไรเรามากมายนะครับเพียงแต่ว่าราคาที่เขาให้เรานะมันต่ำเกินไปเราต้องการอัพเดทราคาขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆบนเกาะลีเป๊ะก็มีอยู่ด้วยกันหลายๆปัญหาหลายๆอย่างนะครับส่วนที่กระทบกับพวกเราตรงๆเลยก็คือว่าหนึ่งส่วนของค่าเดินทางเที่ยวส่วนของที่อยู่อาศัยส่วนของที่ทำกินส่วนของอะไรต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันอยู่ในอำนาจขอบเขตของกระทรวงทรัพย์หากท่านได้อยู่คุมกระทรวงทรัพย์นะครับอยากจะฝากไปถึงคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลขอให้ท่านรักษาที่ท่านพูดนะครับขอให้ท่านรักษาคำสัตย์ที่ท่านพูดนะฮะผมคนหนึ่งครับที่สีส้มผมเลือกแน่ฮะสีส้มหลายๆอย่างหลายๆเรื่องบางทีที่ผมเขียนจดไว้นะครับมันก็พูดไปมันก็กระทบกระเทือนหลายๆคนกระทบกระเทือนผู้ประกอบการกระทบกระเทือนพวกเราชาวเลบางคนนะฮะอยากจะให้พรรคก้าวไกลหากท่านได้เป็นรัฐบาลซึ่งขอให้ท่านได้เป็นนะครับช่วยเหลือพวกเราในส่วนของเรื่องที่จำเป็นก่อนเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทำกินส่วนเรื่องเลทราคาอะไรเราก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับเราเริ่มก่อตั้งสหกรณ์การท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วเป็นวิสาหกิจชุมชนของชาวเลของเราโดยตรงนะครับแต่ด้วยติดขัดปัญหาบางประการทำให้เรายังไม่ได้เริ่มสักทีเนื่องจากผู้ประกอบการบางท่านยังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราจะทำนะครับการพูดคุยการเจรจาก็เลยอยู่ในขั้นตอนเจรจาอยู่
สมาชิกชมรมเรือหางของเราหลายๆคนก็เริ่มที่จะท้อแท้นะครับเริ่มจากว่าชมรมเราทำไมถึงไม่เริ่มสักทีนึงอยากจะให้พรรคก้าวไกลนะครับกำหนดนโยบายอะไรก็ตามหรือออกโครงการอะไรก็ตามหรือมีโครงการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเกาะลิเป๊ะนะฮะให้มีพวกเราอยู่บนโต๊ะโครงการของท่านบ้างเพราะคำสั่งที่ออกมาจากปลายปากกาคนของคนที่อยู่บนโต๊ะนะครับบางครั้งมันก็ไม่เกื้อหนุนกับคนที่อยู่ในพื้นที่คนที่อยู่ในหน้างานนะครับมันแตกต่างกับคนที่อยู่บนโต๊ะนะฮะแต่แปลกนะครับพวกเราอยู่ได้กับคำสั่งที่ปลายปากกาของส่วนราชการนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานที่นี่นะครับผมก็พูดตรงๆพูดแบบไม่เข้าข้างใครนะครับเขาอารมณ์อร่วยให้เราเยอะนะฮะแต่เมื่อเบื้องบนสั่งมากำหนดกฎเกณฑ์มาเขาก็ต้องทำตามอยากจะฝากพรรคก้าวไกลให้ดูแลพวกเราด้วยนะครับฝากคุณพิธานะครับขอให้ท่านได้เป็นนายกขอบคุณครับผมขอบคุณครับอันนี้เรื่องผลประโยชน์จัดสรรให้เป็นธรรมในเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวด้วยบริษัทด้วยแต่เป็นธรรมกับชาวเลด้วยนะครับอาจจะมีรายละเอียดอีกด้วยแต่ผมฟังแล้วสรุปประเด็นแรกนะประเด็นที่สองก็คือว่าถ้าจะมีนโยบายในการแก้ปัญหาหรือออกแบบการท่องเที่ยวในเกาะลิเป๊ะน่าจะมีสัดส่วนของพี่น้องเราไปอยู่บนโต๊ะในการออกแบบนั้นด้วยไม่ใช่มีคนออกแบบมาจากข้างบนแล้วก็เซ็นลายเซ็นลงมาเนาะอันนี้นะครับเบื้องต้นเวียขอยืมไมค์ก่อนลูกเนื่องจากประเด็นนี้ต้องให้ตัวแทนพรรคเปลี่ยนก่อนนะครับเชิญพี่ครับก็ต้องบอกกันตรงๆว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยให้ความสำคัญกับข้างล่างนั่นก็คือฐานเศรษฐกิจของประชาชนเป็นตัวตั้งต้นทั้งหมดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่ดินที่คุณพิธาพูดมาตลอดว่าคือกระดุมเม็ดแรกความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยกับที่ทำกินมันจะต้องมาก่อนนี่คือความมั่นคงในชีวิตส่วนการแก้ปัญหาในระยะขั้นกลางก็คือที่เราพูดถึงตาข่ายดักอาณาสาก็คือรัฐสวัสดิการทั่วหน้าที่เราพูดว่าจะต้องดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายนี่คือการสร้างตาข่ายตักแม่คนลงไปสู่คำว่าอาณาสานี่คือสิ่งที่ก้าวไกลต้องทำคือเรามองจากข้างล่างเพื่อให้มันข้างบนได้โตด้วยแต่เราก็มีประเด็นอยู่ว่าในส่วนของการแก้ปัญหาทั้งหลายเนี่ยเรามาจากการมีส่วนร่วมพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลตั้งขึ้นมาจากการระดมความเรียกร้องต้องการของทุกกลุ่มคนแล้วให้มามีส่วนร่วมพอมีส่วนร่วมแล้วก็ดึงมาจนกระทั่งว่าวันนี้เนี่ยเพื่อที่ให้เกิดการมีภาพลักษณ์ใหม่ของพรรคผมอายุมากกว่า60เพราะผมคัดเลือกผู้สมัครในอายุเฉลี่ย41ปีผมเกิน60ผมก็ควรสละนี่คือวัฒนธรรมที่พรรคจะต้องสร้างว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องสร้างคนใหม่ขึ้นมาต่อสู้แทนคือเราเอาตัวแทนจากคนกลุ่มคนที่เดือดร้อนให้มาเป็นส.ส.ด้วยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของพี่น้องที่นี่ไม่มีทางที่เราจะคุยแต่ฝ่ายเดียวเราจะต้องเอาการมีส่วนร่วมของพี่น้องเข้ามาว่าพี่น้องเกาะลิเป๊ะต้องการแก้ปัญหาอย่างไรปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหาหนึ่งปัญหาเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ของการท่องเที่ยวในเกาะลิเป๊ะมันมาจากการที่พี่น้องได้รักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ต้นมันเพิ่งก็เกิดการท่องเที่ยวในธุรกิจภายหลังแต่ทรัพยากรธรรมชาติหรือต้นทุนของสิ่งการท่องเที่ยวมันอยู่ที่การที่พี่น้องรักษาไม่ทำลายมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้เขาจึงมากอบโกยกันได้ทำไมเราจึงไม่หาวิธีในการที่จะเฉลี่ยรายได้ผมเสียใจอยู่ตอนที่ผมนั่งรถเบนของริเป๊ะก็คือ3ล้อข้างมาที่โรงเรียนผมถามสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ธุรกิจของพี่น้องลิเป๊ะกลายเป็นคนภายนอกมาจัดการแล้วขายเสื้อแสนกว่าบาทต่อที่จะมีโอกาสขับรถตุ๊กตุ๊กรถสามล้อพ่วงข้างนี่คือสิ่งที่มีคนมาเบียดทรัพยากรเอาควรจะเป็นรายได้ของชุมชนในท้องถิ่นว่ารถบริการแบบนี้มันควรจะให้แกนหลักของชมรมหรือกลุ่มของพี่น้องในที่นี่ก่อนแต่กลายเป็นว่าคนที่ขับรถบอกว่าเป็นของคนภายนอกซึ่งผมเชื่อว่ามีหน่วยงานของรัฐบางหน่วยเข้ามาเอี่ยวแน่จะเป็นหน่วยไหนเราก็ไม่รู้ ผมก็อยากจะพูดหรอก
แต่มันก็คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่ผมถามว่าวันนี้พี่น้องไม่มีคานเรือขึ้นซ่อมเพราะพื้นที่มันถูกเจ้าท่าควบคุมและเสร็จแล้วก็เปิดได้รีสอร์ทมันคุมอยู่ข้างท่าหมดอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาตั้งประเด็นกับกรมเจ้าท่าว่าเราจะส่งเสริมโดยเฉพาะโดยรูปธรรมพวกผมทำแล้วที่ภูเก็ตให้อบต.ที่นั่น1อบต.ซึ่งเป็นทีมงานของพวกเราเนี่ยโดยคุณธนาธรมาดูก็คือสร้างคานเรือสำหรับซ่อมบำรุงเรือประมงพื้นบ้านให้กับพี่น้องโดยอบต.กับเราเป็นเจ้าภาพร่วมคุณธนาธรนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาเนี่ยถ้าเป็นที่นี่แล้วก็อบต.ร่วมมือหรือพี่น้องร่วมมือเนี่ยอาจจะมาคิดเรื่องนี้ต่อกันได้ว่าพี่น้องที่ยากจนเนี่ยแล้วไม่มีตังค์ซ่อมเรือในหลังจากฤดูกาลทำประมงเสร็จแล้วเนี่ยจะบำรุงเรืออย่างไรเนี่ยอย่างน้อยต้องมีที่สำหรับขึ้นเรือหรือขับเรือให้ได้อันนี้คือสิ่งที่อาจจะมาร่วมมือกันทีหลังแต่ว่ามันต้องคุยกับเจ้าท่าด้วยว่าเฮ้ยอย่าเห็นแต่คนรวยหันมาดูทางภาคคนจนบ้างในบางประเทศเนี่ยที่พี่น้องชาติพันธุ์อยู่เนี่ยรายได้ที่ว่าคนที่จะมาประกอบธุรกิจในเกาะแบบนี้เขาต้องมีส่วนแบ่งไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นพวกมาลีในนิวซีแลนด์เนี่ยถ้าคุณไปลงทุนในพื้นที่เขาเนี่ยส่วนหนึ่งของรายได้เขาบังคับจะต้องให้ดูแลคนดั้งเดิมหรือชาติพันธุ์เดิมของพื้นที่นั้นด้วยแต่บ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้มองเป็นบางทีเขามองว่าอาจจะเป็นเหมือนกับครอบเยี่ยกวาดลงทะเลก็อยากจะเอาเป็นข้อคิดว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรายได้ที่ควรจะมีส่วนได้เฉลี่ยจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่คนพื้นที่ที่มีส่วนในการบำรุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวมาตั้งแต่ต้นสองเนี่ยคนที่เป็นคนดั้งเดิมก็ควรจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวบ้างไม่มากก็น้อยแต่มันก็ควรจะมีระดับที่พอดีทั้งสองเนี่ยธุรกิจการท่องเที่ยววันนี้มันก็มีกลุ่มทุกธุรกิจนำทัวร์ซึ่งอาจจะเป็นตัวกำหนดรายได้ของพวกคุณอยู่หรืออาจจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่เขามีส่วนกับพวกนำเที่ยวก็อาจจะมีส่วนกำหนดในราคาเขาจะให้เท่าไหร่เราก็จำเป็นต้องเอาเพราะถ้าไม่เอาก็ไม่ได้อันนี้ก็สิ่งที่มันจะอย่าให้เราอยู่ในฐานะที่เหมือนกับว่าต้องเอาแบบถ้าไม่เอาไม่ได้เพราะฉะนั้นหาวิธีอย่างไรก็ต้องคุยกันเหมือนที่คุณว่าถ้าออกนโยบายอะไรก็ขอพี่น้องเขามาร่วมกันโต๊ะด้วยก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีว่าถ้าเป็นรัฐบาลเข้าไปก็ต้องมาฟังเสียงพี่น้องแล้วตั้งส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดในเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางผังเกาะที่ว่าจะทำอย่างไรให้มันเป็นรูปแบบว่าพื้นที่ประมงควรจะมีอย่างไรเดือนไหนควรจะอนุโลมให้การทำบาร์คัสอะไรก็ว่าแต่นี่ก็ต้องมามีส่วนร่วมให้มีส่วนร่วมจริงๆครับถ้าพวกผมเป็นรัฐบาลแน่นอนครับเรายืนยันถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มันเป็นพวกเราเนี่ยเป็นแค่ประชาธิปไตยตัวแทนแต่ถ้ามันแปลให้ประชาธิปไตยมันสมบูรณ์ก็ต้องมีลักษณะประชาธิปไตยมีส่วนร่วมด้วยหรือทางตรงกับพี่น้องด้วยเราก็คิดว่าเราต้องทำอย่างนั้นนะครับครับขอบคุณครับตรงคำถามอยู่นะพี่โอเคครับอันนี้เพื่อการยืนยันเอาละเหลืออีก2ประเด็นสุดท้ายประเด็นเกือบรองสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าบนเกาะห่างไกลไป70กว่ากิโลเมตรเด็กนักเรียนที่นี่มีอยู่เท่าไหร่แล้วก็สภาพการเรียนปัญหาในการศึกษาของเด็กและข้อเสนอที่เด็กๆอยากจะบอกไปถึงรัฐบาลในอนาคตหรือพรรคการเมืองที่กำลังติดตามเราอยู่นะครับในขณะนี้ยังไงเชิญน้องเวียครับครับผมก็ชื่อเวียนะครับเป็นตัวแทนจากเด็กนักเรียนที่เดือดร้อนอยู่นะครับก็คือตอนนี้เด็กนักเรียนทุกคนมีความเดือดร้อนทางเข้าโรงเรียนแล้วก็มีความเดือดร้อนที่เวลาเรียนแล้วก็มีความเด็กเสียงดังจากที่ข้างๆครับก็คือมีความห่างไกลจากตัวเมืองก็คือแบบไม่มีรัฐบาลที่ไม่ค่อยดูแลนะครับก็คือการเรียนก็คือมีความตกต่ำแล้วก็อยากให้พรรคก้าวไกลต่อมัธยมม.ปลายให้พวกผมนะครับแล้ว
ปวช.ด้วยก็ข้อเสนอของผมก็คือจัดสภาพพื้นที่รอบบริเวณโรงเรียนให้มีสภาพที่เอื้อกับการจัดเรียนการสอนทั้งเส้นทางเข้าออกโรงเรียนข้อ2มีนโยบายเฉพาะให้โรงเรียนบ้านเกาะอีเป๊ะมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเช่นถึงมัธยมปลายหรือระดับปวช.เป็นต้นรวมทั้งการเอื้อให้กศน.ยกระดับการศึกษาในพื้นที่เกาะห่างไกลอื่นๆครับประเด็นนี้คือว่าผมลองถามวันนี้นะครับเขาบอกจบม.3ทั้งรุ่นเนี่ยได้ไปต่อบนฝั่ง2คนพี่แล้วปีนึงอยู่ประมาณเนี้ย2คน3คน4คนพอจบม.ปลายหรือปวช.ก็กลับบ้านเกือบ 100% นะมีทั้งเกาะเนี่ยมีจบปริญญาตรีทั้งเกาะนะที่สำรวจทั้งเกาะแล้วที่เป็นคนเกาะมีจบปริญญาตรี2คนปริญญาโท1คนทั้งเกาะครับหมายถึงว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์นู่นเลยตั้งแต่รุ่นทวดมา มีแค่นี้แหละครับความหมายคือว่าโอกาสมันไม่ได้กับความห่างไกลแล้วเนี่ยมีข้อเสนอแบบนี้ทางพรรคก้าวไกลในกันนโยบายด้านการศึกษากับความห่างไกลแบบนี้เรามีแนวทางยังไงครับก็ได้เห็นได้ทราบข้อมูลแบบนี้นี่มันสรุปนะมันสรุปได้ความเสมอภาคและความเป็นธรรมผมนั่งเรือจากฝั่งอำเภอเมืองสตูลมาถึงเกาะลิเป้เนี่ยเรือสปีดโบ๊ทนะครับใช้เวลาชั่วโมงกว่านี่คือพื้นที่ห่างไกลจริงๆทีนี้มาดูสภาพเศรษฐกิจของพี่น้องที่เป็นชาวเกาะเก่านะไม่ใช่พี่น้องที่มาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวพี่น้องที่เป็นชาวเกาะเก่าเนี่ยจะส่งลูกให้ไปเรียนในเมืองเนี่ยกรอบมันจะแม้จะเรียนฟรีนะกรอบมันจำกัดมากเลยถามว่าทำไมต้นทุนในการเดินเข้าไปในเมืองวันต่อวันไม่ได้อยู่แล้วสัปดาห์ต่อสัปดาห์ก็เหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าเดินทางมันก็ไกลค่าใช้จ่ายมันก็สูงถ้าไปอยู่ในเมืองเศรษฐกิจของครอบครัวมีกำลังพอไหมที่จะดูแลอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นการแก้วิธีการที่จะแก้ว่าจะเพิ่มการเรียนการสอนที่นี่ให้ถึงระดับที่น้องเรียกร้องเนี่ยมันควรทำอย่างยิ่งนี่คือการลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันมีเทคโนโลยีพอที่จะใช้การเรียนการสอนแบบเปิดมัธยมผมไปดูงานที่การศึกษาที่ฮานอยทั้งเมืองเขาเรียนด้วยครูสอนวิชาละคนนะครับทั้งเมืองเขาเอาคนที่สอนเก่งที่สุดแล้วผ่านออนไลน์มาสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนครูที่อยู่ที่โรงเรียนแค่พี่เลี้ยงเพื่อดูแลคนที่ยังไม่ทันแต่ครูที่เก่งที่สุดพวกติวเตอร์ใหญ่ๆในเมืองไทยอ่ะเขาจะสอนผ่านออนไลน์แล้วเด็กเรียนพร้อมกันทั่วเมืองไม่ต้องพูดว่าโรงเรียนเกรด A หรือไม่ A มัน A ทั้งหมดเพราะคนสอนคนเก่งคนเดียวสอนแต่ละวิชาและที่สำคัญที่สุดในบ้านเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอัจฉริยะสร้างอัจฉริยะที่นี่เนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนที่เก่งภาษาอังกฤษควรจะจ้างให้เขาสอนภาษาอังกฤษเด็กที่อยากจะเป็นไกด์ทำเที่ยวปีละ5คน10คนคนเก่งที่สอนภาษาอังกฤษได้คุณรับมาเลยแต่คุณรัฐบาลจ้างคุณเพื่อให้เป็นเรียนนอกโรงเรียนในวิธีการอัจฉริยะสร้างอัจฉริยะก็คือทำให้คนเก่งได้ใช้เวลาในการสอนคนให้พูดภาษาอังกฤษได้ปีละ10คน15คนเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวที่ว่าเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเราอาศัยความเคยชินอยู่กับฝรั่งก็พูดไปไม่ได้บ้างก็ค่อยๆเป็นกันแต่ว่าถ้ามันมีระดับผสมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยคือการเรียกร้องให้มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าระดับม.3หรือถึงปวช.ที่นี่แต่ก็ต้องมาคุยกันว่ากระทรวงศึกษาเห็นความสำคัญตรงนี้ไหมถ้าต้องการจะแก้ปัญหาความยากจนหรือความเหลื่อมล้ำการศึกษาก็เป็นตัวสำคัญนะครับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นทำอย่างไรก็ตามที่ญาติพี่น้องที่นี่ได้รับการศึกษาที่พอที่จะเหมือนกับในเมืองโดยที่ต้นทุนไม่มากถ้าออกไปอยู่ในเมืองแน่นอนต้นทุนการศึกษาไม่มากแล้วมันไม่มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้น2คนที่ออกไปเรียนที่ในเมืองปีนี้ไม่รู้ว่าจะเรียนได้กี่ปีแล้วกลับนะเพราะว่าไม่รู้ว่าครอบครัวมีกำลังซัพพอร์ตที่จะซัพพอร์ต
เรียนฟรีอย่างเดียวมันก็ไม่พอสำหรับการที่ให้พี่น้องออกจากเกาะไปเรียนมันต้องมาทำการศึกษาที่เกาะนี่แหละ100คน200คนก็ยังดีกว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลเราต้องเสนอว่าจะต้องยกระดับการศึกษาที่เกาะลิเป๊ะขึ้นมาให้ได้ครับก็ขอรับปากว่าอย่างนี้ว่าจะต้องถ้าเป็นไปได้ก็ทำทันทีครับขอเสียงตบมือครับประเด็นนี้ผมขนลุกเลยที่ขนลุกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมนี่น้องๆเยาวชนที่นี่พี่สำรวจข้อมูลพี่น้องชาวเลสามครอบครัวเลยนะพบว่าพี่น้องชาวเลทั้งหมดมีคนจบปริญญาตรี2คนผมนี่ตกใจเลยทั้งเกาะเลยนะมี2คนปริญญาโท1คนแล้วก็ปีนึงมีโอกาสไปเรียนข้างนอก 2-4 คนต่อปีแล้วอาจจะจบแค่ม.6 แล้วปวช.ก็กลับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แบบผมยึดมานั่งฟังเอามีงานศึกษาข้อมูลพบว่ารายได้ของแต่ละครอบครัวจะเฉลี่ยนะ 15,000 ถึง 20,000 และรายจ่าย 20,000 ถึง 25,000 ถามว่าทำไมเป็นแบบนี้ครับที่เกาะลิเป้ครับอันนี้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านค่าไฟบ้านเนี่ยที่นี่สำรวจข้อมูลนะครับบ้านหนึ่งเนี่ยจ่ายเดือนหนึ่งตั้งแต่ 1,500 ถึง 3,000 บาทเพราะเป็นแบบค่าไฟจ่ายล่วงหน้าเติมเงินก่อนแล้วใช้ทีหลังนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเงินเติมก็จะตัดไฟโดยอัตโนมัติน้ำประปาปัญหาเขาบอกว่า2อย่างเนี้ยการไฟฟ้าอ้างว่าอันนี้บอกข้อมูลให้พี่น้องทางบ้านด้วยนะครับอ้างว่าเนื่องจากชาวเลเกาะลิเป๊ะมีทะเบียนบ้านชั่วคราวไม่ชั่วคราวได้ยังไงเพราะที่ดินมีคนอื่นเอาไปหมดแล้วเราก็เลยมีทะเบียนบ้านชั่วคราวการไฟฟ้าก็เลยไม่สามารถของบประมาณติดตั้งเขาเรียกอะไรเคเบิลใต้น้ำระบบไฟฟ้าเนี่ยมาบริการประชาชนได้ประชาชนเลยต้องใช้ไฟฟ้าของเอกชนแบบนี้แต่มันมีวิธีอื่นเยอะผมก็เชื่อว่าก้าวไกลก็มีนโยบายนี้หรือพรรคอื่นก็มีก็ได้เช่นเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์อะไรก็ได้แต่ระบบต้องดีที่พี่น้องทำแล้วลดมูลค่าลงแล้วก็เรื่องการศึกษาถ้าโรงเรียนบ้านเกาะลิเป๊ะในอนาคตมีทั้งม.6มีทั้งปวช.อย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานชีวิตให้ลูกหลานเราในอนาคตครับนี่คือนโยบายการศึกษาที่เราต้องขับดันที่เกาะลิเป๊ะเรากำลังมีโรงพยาบาลตำบลที่มันมากกว่าที่อื่นอยู่เรื่องสุขภาพก็พอไปได้แต่เรื่องการศึกษาเราล่ะเราจะไปต่อยังไงเอาละน้องเวียสบายใจได้ระดับหนึ่งนะที่ในอนาคตจะได้เห็นลูกหลานไม่ได้เห็นลูกหลานเห็นน้องๆเรารุ่นหลังจะได้มีโอกาสได้ในเป็นไปได้4ปีข้างหน้าเราอาจจะได้มีมัธยมที่นี่ก็ได้ครับเราอาจจะนี่ผมพูดนะไม่ใช่พรรคการเมืองพูดเราจะไปดันเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็พรรคเก้าไกลก็รับทราบไปแล้วผมก็พรรคอื่นที่กำลังดูเราตอนนี้มีคุณเรียงมาแจ้งว่ามีคนดูไลฟ์สดเราเยอะมากและคนติดตามมากด้วยนะครับเขาก็เลยมาบอกว่าพี่มีคนตามเยอะมากครับพี่สายใจครับมาถึงเรื่องพี่แล้วพี่สายใจแกพูดตลอดว่าวิถีว่าทำรุ่นทวดใช่ไหมที่อยู่มาบนเกาะนี้แล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราดำรงอยู่เป็นวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลได้เพราะเรามีรากของวัฒนธรรมเรามีประเพณีที่เราทำต่อเนื่องกันมาล่าสุดก็ลอยเรือใช่ไหมปัญหาเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนและมันคืออะไรพี่สายใจจะเล่าที่ว่าเรามีประเพณีของเราอ่ะวันลาทวดเขาก็จากลาทวดเสร็จลามนาลามนาเสร็จแล้วก็อยู่ค้างคืนค้างคืนเสร็จพอรุ่งเช้าเคซอเอเป็นอิสระของเราก็มันต้องแยกแล้วก็ไปตัดไม้กำซอเอปักเสร็จแล้วก็มีเฮเรือไล่ไม้ได้กำต้องมาสอบเป็นสองลำพอมาจอดแล้วทำพิธีเรือแล้วก็ทำเสร็จพิธีช่องเย็นนะต้องลงเย็นกับลามนามาเฮมาใส่ที่ตรงจุดที่เนี่ยแล้วก็เรามีการเล่นเช้าหัวรุ่งห้าโมงครึ่งแบบนี้ต้องสะดอกแล้วแต่เราจะนับถือก็บางคนก็ใส่ขันนมบางคนก็ใส่ตังบางคนก็ตัดเล็บตัดผมตามความเชื่อของเราแล้วก็ไปปล่อยที่ทะเลให้ไปที่ล่องลับไปแล้วเราก็ดูว่าเรือเนี่ย
จะมาที่เกาะไหมหรือว่าจะไปที่อินโดพอเราเชื้อสายจากอาเจียพอถ้าไปถ้าเรือท่องมันไปแสดงว่าเราผ่านได้ดีแต่สมมติว่าสีนั้นน่ะเรือกับใกล้เป็นจบที่อาดังที่เอาพระราชาเนี่ยเอาระยะเสียวกับทีนี้กับปัญหาเรื่องระบาดโควิดความเชื่อของเราเป็นแบบนั้นเราไม่มีกรรมอ่ะมันหลายอย่างพอวันที่สามอ่ะเราเทแม่กันเขียนมาพอแม่กันเขียนเสร็จก็กลางคืนก็เอาน้ำมนต์ให้ก็มอทำพิธีกรรมเสร็จดูว่าคนไหนดวงดีร่วมไม่ดีร่วมมีเคราะห์อะไรแบบนี้แล้วก็รุ่งเช้าให้เจ้าของที่ว่าทำน้ำมนต์บอกบ้านไกลว่าเขามารับน้ำมนต์ไปอาบน้ำเด็กอะไรเนี้ยล้างหน้าล้างตาแล้วก็เอาเสาไม้กันเขียนเนี่ยปัดทุกชายหาดบ้านเราก็ถือว่าปัดสิ่งที่ชั่วร้ายเอาที่สิ่งดีๆเข้ามาความเชื่อของเราจะเป็นแบบนั้นพิธีกรรมของเราก็มีหลายอย่างเช่นสุสานฝังศพบรรพบุรุษของเราสมมติว่าสมัยก่อนอ่ะเราประเพณีของเราอ่ะก็คือการแก้บนแม้มุสลิมหรือว่าจีนเขาจะฝังร่วมกันสมมติว่าไปแก้บนแบบนี้ทีนี้เขาอ้างเอกสารสิทธิ์จุดประทัดก็ไม่ได้นกขู่ก็ไม่ได้เหมือนบ้านเราก็ถือว่าบ้านเราพอการแก้บนสนุกสนานกลับกลายเป็นเงียบไปบางคนก็บนเสร็จไปตั้งหมัดผู้แบบนี้ก็ไปบนที่บ้านความเชื่อของเราเรือก็มีพิธีกรรมของเราถ้าขึ้นคานแบบนี้จะลงเรือแบบนี้สมัยก่อนทำแกงเหลืองแกงไก่แบบนี้ไหว้หัวเรือแต่สมัยนี้มันหายไปก็ถือแบบพูดแล้วพอเราก็มีพิธีกรรมของเราทุกอ่าวที่ไปบากัดที่ว่าพักแรมอะที่ว่าท่านโบบากัดคืออะไรทุกอ่าวชาวเลจะไปทุกอ่าวถ้าไปบากัดเนี่ยต้องมีหมากพลูไปบอกที่เจ้าของอ่าวศักดิ์สิทธิ์ต่างๆต้องคารวะต้องบอกต่างๆสมมติว่าจะไปทำอาหารกินทางทะเลปะเราเคยเป็นตัวหมอพี่ชาเป็นตัวหมอใหญ่แต่ตอนนี้ตัวหมอเป็นคนแต่งก้างแต่ถ้าเชื่อสายก้างใส่จะของลูกหลานตัวดีต่อใส่จะเป็นลูกหลานตระกูลนั้นก็จะสอนว่าถ้าอาหารทางทะเลแปดค่ำกับห้าค่ำจะขอทั้งทะเลเอาหมากพลูก็ไปจับจุดก็บอกกล่าวนางคำแล้วก็มีข้าวตอกด้วยเครื่องบูชาของทั้งทะเลมีชื่อตามเกาะต่างๆแต่บางคนเขาจะไม่รู้แต่ว่าญาติใส่ใจต้องรู้แต่ว่าใส่ใจไม่กล้าถามว่าจะเป็นผู้หญิงค่ะก็แต่งต่างก็จุดบ้านเราอะส่วนว่าแห่แม้การเขียนมาสาวเอกที่บอกท่านนะที่ดั้งเดิมเส้นทางที่เอกชนปิดนะดั้งเดิมเป็นสาธารณะดั้งเดิมนั่นเดินมาตลอดเขามีสิทธิ์อะไรมากั้นนะเราไม่เข้าใจเขาไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยแม้แต่ทางสาธารณะก็ยังเอาได้ผมว่าไปที่สุสานเหมือนกันเมื่อก่อนเดินชายหาดไปเนี่ยสตัดเส้นตรงจากโรงเรียนกับเนี่ยเส้นตรงเลยไปที่สุสานตุ้งลีแต่ตัวนี้เพราะเขาปิดตัวนี้รีสอร์ทเขากั้นหมดกับไปสร้างใหม่กลับกลายเป็นแอ่งน้ำก็ปิดที่พาท่านเดินไปวันนี้ตรงนั้นจุดต่างๆนั่นในดั้งเดิมของเราตรงนี้ที่ว่าทำแห่ไม้กรรมให้ไม้คันเขตต่างๆค่ะค่ะแค่นี้ค่ะปัญหาก็เรื่องที่ดินแต่ว่าพี่เมตียังมองไม่เห็นเลยไม่เป็นไรทีนี้แต่ปัญหาก็คือว่าอยากให้รัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลต่อไปผมว่าเป็นก้าวไกลก็ยิ่งดีนะพอท่านมาถึงนี่อย่างน้อยก็เมทิ้งเช่าเลให้ดูตัวเป็นๆพูดง่ายๆสามารถตัวเป็นๆเราก็จะเราก็ดีใจท่านมาเนาะพอสมมติว่าถ้าเป็นคนอื่นไปในใจเราพูดกันบ้านนะอย่าโกรธนะท่านนะเราบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นแต่เป็นรัฐบาลนี่คุณต้องแก้ให้ได้ที่เกาะลีเป๊ะเกาะเล็กๆนิดเดียวราคาเป็นพันล้านได้ทำไมเกาะชาวเลแค่อยู่นิดเดียวแก้ไม่ได้ถ้าคุณเป็นรัฐบาลแล้วถ้าแก้ชาวเลไม่ได้คุณกลับ
็ไปนอนซะอย่าเป็นรัฐบาลเลยคงจริงๆประโยคนี้แกล้งไปยังทุกพรรคการเมืองครับท่านเป็นรัฐบาลแล้วจะแก้ปัญหาเกาะลีเป๊ะได้ไม่ได้ภายใน4ปีหน้านะชาติหน้าก็ไม่ต้องมาลงแล้วเพราะว่าแค่เกาะลีเป๊ะไม่ได้ก็จะแก้ปัญหาประเทศได้ยังไงใช่ไหมโอ้พี่ชายจะนี่ผมยืมไปใช้ต่อนะครับเอาละผมสรุปให้ท่านสมชายฟังนิดหน่อยเดี๋ยวจะงงๆนะครับพี่ก็คือว่าพี่สายใจบอกว่าพิธีกรรมเนี่ยมีเยอะแล้วบางพิธีกรรมน่ะมันก็มีเครื่องบ่งชี้รุ่นปู่ย่าตายายสอนบอกว่าต้องเดินทางนี้มีปัจจัยนะเท่าที่พี่เล่าผมฟังวันนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าต้องเดินไปหาดวงอาทิตย์ใช่ไหมทีนี้ถ้าอ้อมไปนู่นเนี่ยเขาเรียกว่าเดินผิดทางซึ่งมันจะส่งผลอันนี้เป็นความเชื่อส่งผลกระทบกับพี่น้องแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าทางที่เคยเดินที่มันถูกทางอ่ะเพื่อนผิดซะก็เลยต้องไปอ้อมเหมือนกับว่าเขาบอกว่าต้องเดินทางทิศตะวันออกจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันออกทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกแต่มันกลายเป็นเดินจากทิศตะวันทิศใต้ไปทิศเหนือแล้วอ้อมไปทางทิศตะวันตกก่อนมันกลายเป็นผิดเขาก็เลยไม่สบายใจกันอยู่ทุกวันนี้แล้วพอดีวันนี้ก็เลยบอกว่าอยากจะบอกว่าการปิดทางนี้ไม่ใช่แค่ปิดทางทำลายเรื่องอาชีพอย่างเดียวแต่ทำลายวิถีวัฒนธรรมไปด้วยรวมกับที่สองที่ฝังศพที่เป็นที่ฝังศพบรรพบุรุษคือที่นี่เนี่ยเขาไม่เผาเนาะเขาฝังมาแต่โบราณแล้วเขาก็ฝังกันอยู่ตรงนั้นแหละซ้อนๆกันอยู่ที่นั่นแหละแต่วันนี้มีคนออกเอกสารสิทธิ์ที่ฝังศพเสียแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเข้าไปไม่ได้จุดประทัดก็ไม่ได้เพื่อนบอกว่าการแก้บนต้องจุดประทัดไปไหว้ปู่ย่าตายายแต่เขาบอกว่าเอกสารเขาให้ได้แค่ไปไหว้ฝังไม่ได้แล้วแล้วก็คืออันนี้ผมไม่แน่ใจที่เป็นนักกฎหมายด้วยเนี่ยเขาบอกว่าที่เป็นสุสานตามสภาพมันต้องเป็นที่สาธารณะอยู่แล้วแต่อยู่ๆมีคนออกเอกสารสิทธิ์ทับความหมายคือว่าเราจะร่วมกันอนุรักษ์ปกป้องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ให้ดำรงอยู่คู่กับความเป็นจริงของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ไงก็ได้ข่าวว่าตอนนี้จังไปฝังที่เกาะเนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะฝังที่ขอริเกได้ครับก็นี่ก็คือปัญหาแต่อยากจะบอกไว้ว่าพรรคก้าวไกลได้เสนอพระราชบัญญัติว่าด้วยวิถีชีวิตและชุมชนวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ก็แต่ว่าบรรพาบรรยุกต์เสียก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพรบคุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ก็จะต้องนำเข้าซึ่งก็มีส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมอแกนวิถีชีวิตของพี่น้องอุรกาโวยและพวกมานิเราก็เขียนไว้หมดแล้วนี่ก็คือเราต้องยอมรับว่าในวิถีชีวิตของทุกกลุ่มคนในโลกนี้ล้วนแต่มีรากฐานทางวัฒนธรรมของตนเองเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะวิถีชีวิตของพี่น้องในประเทศไทยซึ่งมีชาติพันธุ์อยู่เยอะมากก็ต้องหาวิธีในการที่จะคุ้มครองอย่างไรความเชื่อมันเป็นส่วนหนึ่งของคุณงามความดีนะเพราะว่าความเชื่อโดยเฉพาะพี่น้องอุรกาโวยเนี่ยพูดถึงการนับถือบรรพชนคือปู่ย่าตาทวดนับถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการปฏิบัติในเชิงวัฒนธรรมมีแต่เรื่องคำสอนในวิธีปฏิบัติของวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าเราละเลยเรื่องนี้ก็แสดงว่าการปกครองที่ไม่รู้จักคำว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์มันมีความแตกต่างในความเชื่ออยู่เพราะถ้าหากว่าเรามีความเป็นไปได้ก็ต้องมาให้เขาเรียกเสรีภาพหรือว่าสิทธิในการที่จะดำเนินการกิจกรรมในความเชื่อของแต่ละชาติพันธุ์ให้ได้แต่ปัญหาที่นี่ก็เจอกับปัญหาเรื่องเดิมก็คือเรื่องปัญหาที่ดินซึ่งมันก็ไปขัดแย้งกับวิถีชีวิตในทางความเชื่อก็ต้องหาทางออกร่วมกันว่าจะหาทางอย่างไรในเรื่องนี้แต่ว่าในข้อเสนอเรื่องพรบว่าด้วยการคุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์เนี่ยก็ต้องคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าในเชิงปฏิบัติที่พี่น้องที่ก่อนลิเป๊ะมันมีผลกระทบจากการกระทำของคนภายนอกรัฐจะต้องกลับมาดูแลเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนเอกชนด้วยกันแล้วเนี่ยคนที่จะมาโอบอุ้มคนที่อ่อนแอนี่มันต้องเป็นรัฐ
ม่ใช่รัฐเข้ามาเล่นด้วยถ้าเล่นไม่อยู่ขวัญหนึ่งก็แสดงว่ารัฐได้ทำหน้าที่ของความเป็นรัฐจริงๆก็พรรคก้าวไกลยืนยันว่าเราจะเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประเด็นนี้ประเด็นเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นประเด็นของการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความดีไม่ต้องมาสอนกูทำมาทุกปีทำมาทุกวันแต่วันนี้เนี่ยมันวิถีชีวิตที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกปิดกั้นมันถูกรุกรานมันกระทำโดยคนภายนอกท่านถ้าหากว่าจะดูแลแบบนี้ต้องกลับมาหาวิธีให้ความเชื่อและวิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรมเพราะพี่น้องก็ต้องรู้ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องพูดภาษาพี่น้องอยู่แม้มันจะไม่มีตัวอักษรเขียนแต่พี่น้องก็พูดภาษาเราก็วัวอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรมของการพูดการสื่อสารซึ่งมันก็เป็นกลุ่มคนพี่น้องเท่านั้นที่พูดภาษานี้ได้คนภายนอกผมมาฟังก็ไม่รู้สักคำหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าพี่น้องพูดภาษาผมได้ด้วยภาษาไทยได้ด้วยก็อยากจะคุยว่าเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายที่พรบที่ก้าวไกลเสนออยู่รอเข้าสภาก็คือการคุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์นี่แหละครับก็แต่ถ้ามันมีอุปสรรคตรงไหนเราในฐานะถ้าเป็นรัฐเหนียมรัฐก็ต้องกลับมาหาดูแลว่าจะช่วยให้วัฒนธรรมที่ดีๆของชาติพันธุ์ทั้งหลายกลับมาอยู่ในวิถีชีวิตของคนของพี่น้องให้ได้มันจะมีอุปสรรคอะไรที่พี่น้องแก้เองไม่ได้รัฐก็ต้องแก้ให้นี่คือสิ่งที่ต้องทำถ้าเป็นรัฐบาลเราต้องทำนะว่าวิถีชีวิตที่พี่น้องเรียกร้องไม่ได้มีความยากลำบากที่จะทำไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจครับและผมเชื่อว่าพวกเราในนามของพรรคก้าวไกลตั้งใจเรื่องนี้ครับขอบคุณครับชื่ออะไรผมจะตัวแทนพรรคก้าวไกลตอบคำถามเราครบ6ประเด็นมีประเด็นสุดท้ายที่พี่น้องกำลังขับเคลื่อนเรื่องพรบส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กรรมการบริหารพรรคอย่างคุณสมชายก็รับรู้เรื่องนี้แล้วมาพูดกับเราได้ผมคิดว่ามีส.ส.ไม่กี่คนในประเทศนี้ที่รู้ว่าเรากำลังกดดันเรื่องนี้อยู่ผมไม่ได้บอกอะไรแกนะครับในนี้ก็ไม่ได้มีเอกสารอะไรที่บอกแต่คำถามมันก็ไปเป็นคำตอบในตัวที่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเอาละถึงช่วงสุดท้ายพี่น้องที่นั่งฟังอยู่มีใครอยากจะแลกเปลี่ยนหรือเสนออะไรสักคนสองคนไหมก่อนที่เราจะจบเดี๋ยวนั่งฟังแล้วบอกโอ้อยากพูดจังเลยไม่ได้พูดใครไม่ได้พูดแล้วคืนนี้นอนไม่หลับไหมได้นะครับมีใครไหมครับถ้าไม่มีเนี่ยเราอย่างนี้นะครับเอาละที่รอบที่ผ่านมาทั้ง6รอบก็คือคำถามจากพี่น้องกลุ่มชาวเลเกาะลิบเป้ของเราทีนี้ผมให้เวลาพี่สัก 2-3 นาทีที่อยากจะพูดในมุมของพรรคการเมืองพี่เลยว่าพี่อยากพูดอะไรอยากบอกอะไรกับพี่น้องเรา 2-3 นาทีอันนี้มุมสุดท้ายครับก็มาที่สตูลผมเจอเรื่องใหญ่ที่สุดของพวกผมก็คือมีคนไปซื้อเสียงให้พรรคเข้าไปทั้งที่พวกเรายืนยันว่าเราไม่ซื้อและเราไม่ทำเด็ดขาดก็แสดงว่านี่คือประเด็นของการหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีก็อยากจะฝากพี่น้องว่าถ้ามีใครมาบอกว่าให้ไปเลือกพรรคก้าวไกลโดยจ่ายเงินพี่น้องยืนยันได้และถ้าจับได้ถ่ายภาพได้ช่วยส่งให้พวกเราด้วยเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการสร้างการเมืองที่ดีการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงเท่านั้นที่จะมาเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนได้เพราะพวกผมเข้าสภาวันแรกเชื่อไหมครับว่ามีกลุ่มทุนมาบอกว่าถ้ารับปากก็จะเป็นพรรคการเมืองแบบปกติก็คืออยู่ให้เป็น 2,000 ล้านแรกเขาจะให้นี่คือกลุ่มทุนที่คิดจะซื้อนักการเมืองพรรคก้าวไกลทั้งพรรคก้อนแรก 2,000 ล้านพวกเราเลยไปจัดงานอยู่ไม่เป็นเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้น1เดือนเราถูกยุบพรรคทันที ก็เป็นเรื่องจะฝากไว้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความตั้งใจของพวกผมที่เข้าสู่อำนาจทางการเมืองอยากจะทำหนึ่งสร้างความกล้าหาญทางที่จะทำให้กับผู้เลือกว่าต้องกล้าที่จะเลือกเพื่อตัวเองไม่ได้เลือกเพื่อให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนเลือกพรรคก้าวไกลไม่ได้เลือกเพื่อให้ใครนี่เป็นผู้แทนแต่เลือกเพื่อ
ให้เป็นตัวแทนของพี่น้องคือเลือกตัวเองเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะต้องเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนคนส่วนใหญ่ในอุดมการณ์ของก้าวไกลเนี่ยตัดคน 1% ที่มันได้เปรียบในสังคมไว้ข้างบนส่วน 90% ข้างล่างขอเป็นพวกก้าวไกลนี่คือสิ่งที่เราวางความหวังแล้วเราตามหาความเดือดร้อนของผู้คนทุกมุมของประเทศว่ามีกลุ่มไหนเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วเราก็เก็บรวบรวมเราจึงทำนโยบายแก้ปัญหาไว้300นโยบายแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเราแยกไว้หมดปัญหาที่ดินปัญหาป่าไม้ปัญหาในป่าปัญหาพี่น้องเราก็มีประเด็นของเรารวมกันแล้วประมาณ300นโยบายที่คิดจะทำไปเรื่องไปเพราะเราไปรวบรวมความเดือดร้อนเขาเรียกว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่เป็นกองเกวียนของคนทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความทุกข์ก็ฝากไว้ที่เขาได้เราจะเป็นกองเกวียนของคนทุกข์ที่จะไปทำหน้าที่แก้ปัญหาและสิ่งที่เราประกาศว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากการที่เป็นอยู่เดิมๆให้เป็นประเทศใหม่ๆที่รองรับคนทุกคนให้ได้นั่นคืออยากจะฝากไว้ในนามพรรคก้าวไกลครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่จะใช้สิทธิ์ในที่14ว่าถ้าเลือกก้าวไกลก็ขอบคุณล่วงหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับก่อนอื่นก่อนที่จะจบนะครับผมว่ามันมีจดหมายน้อยมาบอกว่าพี่น้องชาวเลเราฝากคำเหล่านี้ไว้นิดหน่อยนะครับถึงเขาบอกว่าพี่น้องชาวเลต้องขอโทษพรรคการเมืองที่คำเชิญของพวกเราอาจไปไม่ถึงท่านขอโทษที่พวกเราอยู่ไกลครับขอโทษที่จัดตรงกับวันเลือกตั้งล่วงหน้าขอโทษที่ต้องทำตอนนี้เพราะถ้ารอช้ากว่านี้พวกเราอาจจะไม่มีบ้านอยู่แล้วครับอันนี้จดหมายถึงพรรคการเมืองทุกพรรคครับไม่ว่าใครจะได้เป็นนายกครับไม่ว่าพรรคไหนจะได้เป็นรัฐบาลฝากเรื่องหลีเป๊ะให้ท่านได้พิจารณาและนี่คือบ้านหลังเดียวของพวกเราจริงๆคำของเบสพูดบอกว่าเพราะนี่คืออะไรนะถิ่นที่กูอยู่และถิ่นที่กูเกิดถิ่นที่กูอยู่และถิ่นที่กูตายนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามความคืบหน้าของเวทีวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพรรคก้าวไกลแม้จะไกลแค่ไหนอันนี้ผมพูดเองนะครับไม่ใช่พี่น้องชาวเลก็ยังส่งคนมาพูดคุยรับฟังพี่น้องที่หลีเป๊ะต้องขอบคุณคุณสมชายที่มาอยู่กับพวกเราในคืนนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่พร้อมกันเตรียมงานและจัดงานจริงๆเขาเตรียมกันถึงขั้นเตรียมเรือไปรับแล้วเตรียมเรือประจำตำแหน่งมีป้ายพักติดครับว่าแต่บังเอิญพักต่อมาช้าก็เลยไม่รู้จะทำพักไหนบ้างก็เลยไม่ได้ทำเลยนะครับเตรียมอาหารไว้ให้กินเตรียมบ้านไว้ให้นอนแต่ว่าพอสุดท้ายเหลือพักเดียวเราก็คิดว่าเรื่องเหล่านั้นก็กลายเป็นปลีกย่อยไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่คนที่ติดตามให้กำลังใจพวกเราโดยเฉพาะเสียงจากพี่น้องหลีเป๊ะคงดังไปถึงทุกท่านวันนี้และหลังจากนี้ไม่มีรัฐบาลเราเชื่อว่าความคืบหน้าที่ทำกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ต้องมุ่งเป้ารวดเร็วกว่านี้แน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมชายขอเสียงตบมือให้คุณสมชายครับขอบคุณผู้เป็นตัวแทนพวกเราทั้ง6ท่านครับและขอบคุณทีมงานฝ่ายถ่ายทอดสดทุกคนนะครับไม่ว่าจะทีมร้านไลฟ์หรือเป๊ะนะครับหรือทีมของมูลนิธิกรุงไทยก็ตามและสุดท้ายต้องขอบคุณผู้ในรายการครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเลิกแล้วนะครับเชิญที่นั่งแบบรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยยังปิดไหลเลย